สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับและรักการต่อนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็ได้เลิกงามยามดีนะครับวันนี้ได้มาคุยกับปรมาจารย์นะครับด้านนกเขาใหญ่นะครับทางภาคเหนือของเรานะครับคือพี่ตุ๋ยนะครับพี่ตุ๋ยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ตุ๋ยสวัสดีครับอาโอจา้รย์โหครับครัสบวัสเปด็ีนไท่งานครผัูบ้ฟังอาครกับาศช่วงนี้ที่เชียงใหม่เป็นไงบ้างครับถ้าในเมืองก็อากาศร้อนแล้วก็จะมี PM 2.5 แต่ว่าปีนี้ดีครับฝนตกฝนมันตกตลอด2อาทิตย์ตก2อาทิตย์ตกแปลกมากปีนี้ก็เลยช่วยเรื่องพวกนี้ไปได้ครับแต่ร้อนครับเวลาถ้าฝนมันหยุดตกนี่หรือว่าก่อนฝนตกมันจะร้อนมากครับปีนี้ร้อนมากครับอ๋อครับผมครคับนกขนร่วงกันไปแถวเลยครับครับผมก็วันนี้นะครับก็เมื่อเจอกับพี่ตุ๋ยทีไรนี่จะต้องได้ความรู้นะครับได้แง่คิดได้มุมมองนะครับได้เรื่องของการวิเคราะห์เรื่องการพูดง่ายว่าประวัติความเป็นมาต่างๆนะครับเรื่องเล่าเรื่องความเหลือเชื่อนะครับต่างๆนานานะครับที่พวกเรานะครับคนรุ่นใหม่นี้อาจจะเกิดไม่ทันนะครับอาจจะยังไม่เคยได้ทราบยังไม่เคยได้ยินนะครับก็ต้องอาศัยนะครับเซียนที่ท่านเป็นรุ่นเก่าอย่างเงี้ยนะครับมาเล่าให้ฟังนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับวันนี้ก็มีหัวเรื่องนะครับที่จะมาคุยกันวันนี้นะครับพี่ตุ้ยก็จะมาพูดถึงเรื่องแรกก็คือวิธีการเลือกซื้อนกต่ออย่างไรนะครับและต้องทําอย่างไรนะครับเมื่อได้นกต่อจากผู้อื่นมานะครับอันที่สองก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วนะครับหลังจากซื้อนกต่อนี่นะครับมานี่มีอะไรบ้างนะครับผมเอาประเด็นแรกก่อนพี่ตุ๋ยครับผมวันนี้วิธีเลือกครับซื้อนกต่อนี่อย่างไรครับผมแล้วต้องทําอย่างไรเมื่อได้มาแล้วนะครับผมครับอาจารย์ครับผมเห็นคนถามอาจารย์มากเพราะว่าส่วนใหญ่ก็เป็นน้องๆที่เพิ่งหัดเล่นเล่นใหม่เห็นเขาต่อนกก็อยากต่อนกครับเขาก็จะถามอาจารย์เลยจะซื้อยังไงนกต่อนี่เป็นถ้าตามอาจารย์มานี่ตามทางที่เขาโพสต์คอมเมนต์อะไรในรายการของอาจารย์เนี่ยจะมีคนถามเนี่ยแทรกเข้ามาเยอะเลยนะครับเท่าที่ผมสังเกตผมก็ตามก็อ่านดูผมเข้าใจเขาเลยครับว่าเขามีความหวังนะครับเขาอยากได้เขาอยากดูในคลิปต่างๆเขาก็อยากสนุกอย่างนั้นหรือเขาชอบนะแต่ประเด็นมันก็คือว่ามันไม่ง่ายอย่างนั้นนะครับอาจารย์ก็คือการเลือกซื้อนกต่อแน่นอนครับอาจารย์พูดเยอะมากและอาจจะมีหลายคนที่เขาทำคลิปเขาก็พูดนะครับหรือว่าปรมาจารย์ทางอีสานเซียนที่พูดถึงลายปีกรูปร่างตัวลายขนลายอะไรสารพัดใช่ไหมครับทุกคนก็จะพูดเหมือนกันผมว่าตอนนี้องค์ความรู้แบบเนี้ยนะต่อนกสมัยใหม่ที่ดูรายการอาจารย์เนี่ยมีความรู้ว่าผมเชื่อเลยว่าเขามีความรู้เพราะผมไปเจอคนที่เป็น FC อาจารย์หลายคนแล้วเขาก็เลยรู้เลยว่าดูสมัยก่อนผมเล่นนกผมไม่รู้เรื่องเลยนะครับว่าอันนี้ดีสร้อยคออย่างนี้สนับปีกอย่างนี้ขนแตกงดงามอย่างนี้หูช้างเดี๋ยวนี้ผมว่านะไปคุยกับเขารู้หมดอันนี้มันคือโลกสมัยใหม่ที่มันมีการสื่อสารได้รวดเร็วนะครับแล้วก็มีตัวอย่างให้ดูมีภาพให้ดูอยู่คนละจังหวัดแม้กระทั่งอยู่คนละต่างประเทศก็สื่อสารกันได้แต่ประเด็นจริงๆที่เราจะพูดก็คือเขาอยากได้นกต่อสักตัวแล้วจะซื้อเนี่ยจะทำอย่างไรมันเป็นแบบนี้นะครับประเด็นมันก็คือที่อยากจะพูดก็คือว่าหนึ่งเนี่ยครับนกต่อมันไม่ซื้อง่ายๆนะครับที่เราพูดกันวันนั้นคือนกต่อเป็นและก็นกเป็นต่อใช่ไหมครับนกหมายังไม่ต้องพูดไม่มีนกต่อเป็นมาให้เราซื้อง่ายๆเลยนะครับแต่มันจะเป็นนกเป็นต่อครับคือเขาหัดต่อขึ้นต้นไม้ขันก็เอามาขายให้เราเพราะฉะนั้นเนี่ยคนซื้ออาจจะต้องเสียใจประเด็นนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยอยากจะให้คำแนะนำผมซื้อนกต่อเยอะมากจะเสียเงินเยอะมากเพราะว่าเห็นชอบก็ซื้อแต่ว่าผมเป็นคนแบบว่าผมทำใจนะครับซื้อมาไม่เป็นไรไม่ดีก็ไม่เลี้ยงหรือมันขันแต่ส่วนใหญ่ผมจะเอาขันเพราะก่อนมันก็ได้ฟังอะครับก็ไม่ได้ต่อประเด็นก็คือว่าการจะไปซื้อนกต่อเนี่ยครับมันไม่ง่ายอย่างที่คิดว่ามันจะเป็นนกต่อเป็นส่วนใหญ่มันจะเป็นนก
เป็นต่อไอ้นกเป็นต่อไม่ได้เสียหายนะครับแต่เราต้องเข้าใจว่ามันเป็นนกเป็นต่อเราถึงได้คุยกันประเด็นหัวข้อเมื่อคลิปที่แล้วไงครับเมื่อมันเป็นนกเป็นต่อเราก็เอามาฝึกต่อเราก็มาฝึกต่อไปครับมันเก่งได้ครับมันเก่งได้แต่ว่านกต่อเป็นเนี่ยผมว่าเขาขายให้เรายากมากนะนอกจากอาจารย์ไปสนิทกับเขาเป็นผู้ใหญ่เป็นคนสนิทมากไปตื้อไปขอเหมือนที่ผมเคยเล่าผมไปขอนักเปงนะคิดได้นกหนีเข้ามาเนี่ยมันไม่ได้ไปครั้งเดียวนะอาจารย์ครับไปก็อ้อนกันอยู่นั่นน่ะเขาไปป่าก็ตามเขาไปนะครับไปคอยช่วยคือจะเอานกอ่ะเอาใจเขาทุกอย่างอย่างนี้อาจารย์จะได้นกดีถ้าก็อาจารย์เห็นนะครับตามเขาไปเห็นแล้วว่านกตัวนี้มันเก่งยังไงอะไรยังไงอาจารย์ก็จะได้นกดีแต่ถ้าการซื้อขายทั่วไปเนี่ยมันมีเสี่ยงมันเป็นการเสี่ยงดวงเลยนะครับว่าได้นกตัวนั้นมาอาจารย์ดูลายอะไรเรียบร้อยหมดอ่ะแต่จริงๆแล้วนิสัยนะครับมันไม่ได้เหมือนลายนะครับนกลายสวยลายใช่มีเยอะอาจารย์ครับแต่อาจารย์เลือกนกที่นิสัยใช่เนี่ยยากนี่คือประเด็นที่ผมจะบอกว่าเพราะฉะนั้นอันดับแรกเราต้องทำใจก่อนว่าโอเคเราได้นกเป็นต่อแล้วเราก็พยายามดูทีนี้สมมติว่าถ้าเราได้ไปบ้านเขาใช่ไหมครับได้ไปบ้านเขาต่อให้เราดูมันก็ยังไม่ใช่นะอาจารย์ครับวันนั้นอาจจะได้ก็ได้อาจจะไม่ได้ก็ได้บางคนอาจจะไปต่อนกแล้วได้นกแต่เรายังไม่ได้เห็นมันหลายๆครั้งนะครับนกบางตัวแรกๆดีตอนหลังไปต่อใช้ไม่ได้ไม่ขันก็มีครับนกบางตัวเหมือนไม่ขันแต่พอต่อกับขันดีอ่ะครับผมอยากแนะนำว่าข้อที่1ถ้าเราต้องการนกต่อสักตัวหนึ่งเนี่ยครับหนึ่งก็ดูลักษณะแบบที่อาจารย์สอนไปแล้วนะครับดูให้ได้ตามนั้นให้มากที่สุดถ่ายรูปไปเลยครับไปดูสนับปีกแน่นสร้อยคอหนารูปแข้งใหญ่นะครับหน้าเงาเขาใหญ่ปีกปลายหางแหลชนิดก็มันก็เข้าจะขนแตกอาจารย์บอกไว้หมดแล้วสามารถเปิดคลิปดูก่อนไปซื้อได้เลยครับแต่ว่าอันนี้เอามาเป็นอันดับแรกที่จะไปซื้อนกต่อนะครับอันที่สองในการติดต่อซื้อนกต่อเนี่ยผมอยากจะบอกว่าถ้าเรารู้จักประวัติของคนขายจะดีมากเหมือนกับจะมาซื้อนกต่อผมเนี่ยแล้วบอกว่ารู้จักอะว่าผมเล่นอยู่ประจำไหมเล่นอยู่เสมอไหมเล่นขนาดไหนใช่ไหมครับแล้วยิ่งคนที่มาอยู่ในคลิปของอาจารย์อะโอ้มีเยอะเลยเนี่ยพ่อบัตรพ่อรู้นี่ครับเราเห็นว่าเขาเป็นยังไงอะอย่างเงี้ยเราไปซื้อเขาเป็นคนตรงเขาก็พูดกับเราตรงๆครับอันนี้คือการรู้จักคนที่จะขายให้เรานี่สำคัญมากนะครับเพราะว่าการไปซื้อมันไม่มีอะไรแน่นอนส่งให้กันก็มีนะครับบางคนส่งรู้สึกว่าส่งให้กันนี่จะพลาดมาเยอะจนสุดท้ายเลยต้องมีการขายนกไปว่าชนมือเห็นเยอะเลยนะชนมือก็แสดงว่ามันมีปัญหาประเด็นของเนี่ยครับเราไม่รู้ว่าถ้ามันเป็นธุรกิจขึ้นมานะครับอาจารย์มันก็จะกลายเป็นแบบว่ามันเป็นเรื่องกำไรเรื่องเงินเรื่องทองถ้าเขาจะขายถ้าเป็นคนขายนกเขาต้องเอากำไรใช่ไหมครับเขาต้องเอากำไรแน่นอนอาจารย์ใครเขาจะมาขายให้เราแบบว่าไม่มีกำไรอะครับแล้วเดี๋ยวเนี่ยประเด็นที่ผมจะพูดหลังวันนี้ที่จะพูดกับอาจารย์คือเรื่องว่าลองมาวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายเรื่องการเลี้ยงนกและก็การฝึกนกต่อสักตัวเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเดี๋ยวเราค่อยคุยกันนะครับเราประเด็นนี้ก่อนมันหนึ่งรู้จักสองเวลาอาจารย์ไปบ้านน่ะผมเห็นนะเวลาไปบ้านน่ะก็นกมาเทียบควรอันนี้นะครับผมว่านะผมมีวิธีดีกว่านั้นนะอย่าเอาไปเทียบคู่กันแบบเอานกไปชนกันให้มันคู่ใส่กันนะอาจารย์จะไม่ค่อยได้รู้จักนกตัวนั้นดีเลยครับวิธีทำเหมือนเขาแข่งนกอ่ะอาจารย์เห็นไหมที่เขาแข่งนกเขาใหญ่อ่ะเขาจะเอาแขวนห่างกันประมาณสัก1เมตรหาที่แขวนห่างกันเลยห่างจากนกตัวอื่นนกถ้ามันเป็นนกต่อนะอาจารย์มันเห็นนกเนี่ยมันจะเริ่มออกลีลาแล้วครับเหมือนมันไปต่อและอาจารย์จะเห็นมันเลยครับอันนี้ผมทำเลยครับผมเอาแขวนห่างกันแล้วเดี๋ยวมันพอเป็นนกต่อมันจะออกอาการแล้วครับมันจะออกลีลาของมันเลยถ้ามันเห็นนกป่าแล้วยิ่งถ้าไอ้นกตัวที่มาเทียบกับมันสมมติเราจะเอาตัวนี้นะไอ้ตัวที่มาเทียบกับมันนะคู่ก่อนนี่นะครับอาจารย์ยิ่งจะเห็นเลยมันพวดวิ่งพุ่งเขาจากชนกงนี่คือนกตัวนี้ไม่ได้ต่อมันจะรวนพระเนียดอะฮะ
เรือเป็นนกดุนกดุที่บินเลยนะอาจารย์ฮะแต่ถ้าเป็นนกประเภทต่อเป็นเนี่ยอาจารย์จะเริ่มเห็นแล้วครับมันจะเริ่มคูคูเรียกเดินวนฮะแต่ถ้าอาจารย์เราเทียบคูนี่มันจะพุ่งชนกันเนี่ยมันใกล้กันติดกันมากอันนี้เป็นเทคนิคฮะถ้าได้ไปเทียบหรือว่าถ้าจะซื้อเขาห่างๆเนี่ยอาจารย์ขอเขาส่งคลิปมาเลยสมัยนี้มันส่งคลิปได้เทียบคูให้ดูที่เทียบแบบเนี้ยเอานกมา2ตัวไว้ห่างๆกันขอดูคลิปสัก15นาทีอันนี้มันมาวิเคราะห์ได้นะครับมันมาวิเคราะห์ได้ว่านกตัวนั้นน่ะถ้ามันเป็นนกต่อมันจะมีแววขนาดไหนอันนี้เป็นเทคนิคที่ผมอยากจะแนะนำให้นะครับวิธีว่าอย่าเอานกเทียบกันให้เอานกห่างกันเหมือนกับที่เขาแข่งนกเขาคารมอ่ะแล้ว 2-3 ตัวก็ได้แต่ห่างกันหมดนะครับแล้วตอนนั้นล่ะมันจะออกลวดลายมันให้ดูแล้วครับแต่ถ้านกติดกันมันจะพุ่งเข้าชนครับเข้าจิกกันอ่ะซึ่งก็จะไม่เห็นลวดลายหรือเห็นอาการของมันทีนี้เนี่ยครับถ้าสมมติเป็นกรณีซื้อขายเขาพร้อมที่จะขายให้เราเนี่ยมันไม่มีข้ออ้างนะแต่วันนี้มันอย่างนั้นวันนี้มันอย่างนี้วันนี้มันไม่คูวันนี้มันไม่ขันนะผมแนะนำเลยว่าถ้าจะซื้อนกต่อมันต้องคูครับถ้าเทียบแบบเนี้ยถ้าไม่คูจะอย่าซื้อเลยครับไปขอตัวอื่นครับไหนๆก็จะซื้อละผมเห็นคนขายนกเนี่ยผมว่ามีเป็นร้อยเจ้าครับร้อยตัวนี่มีแน่นอนครับค่อยๆหาไปอย่าไปแบบว่าพออย่างนี้ปุ๊บไปติดอะไรไปติดลายไปติดสร้อยคอไปติดลักษณะมันนะครับอันนี้ผมอยากบอกว่าถ้าไม่อยากเสียใจอ่ะมันอาจจะดีก็ได้นะอาจารย์มันอาจจะดีก็ได้นะผมไม่ได้หมายความมันไม่ดีนะครับแต่เผื่อเหนียวฮะไม่เอาดีกว่าเอาชนิดที่มาเทียบแล้วมันขันใส่กันเลยครับแล้วมันออกอาการออกคารมให้ดูขอสัก15-20นาทีก็จะรู้เห็นนกตัวนั้นแหละครับว่ามันคูมากคูน้อยคูเยอะอันนี้คือวิธีที่ผมอยากจะแนะนำพวกน้องๆทั้งหลายนะครับที่มือใหม่ที่อยากจะไปซื้อนกต่อทั้งหลายนะครับว่าให้ทำแบบนี้ครับให้ทำแบบนี้แล้วก็ให้เชื่อไว้เลยว่านกส่วนใหญ่ที่เราจะไปซื้อน่ะผมบอกเลยว่า 50% เนี่ยไม่ใช่นกต่อเก่งหรือนกเป็นต่ออย่างที่เราพูดส่วนใหญ่จะเป็นนกเริ่มหัดต่อนกต่อเป็นบางทีอาจจะไปเจอนกที่ต่อเสียแล้วครับที่ว่าต่อแล้วไม่เอานกแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้เป็นไปได้แต่บางคนไปติดที่รูปร่างหน้าตาผมเห็นว่าอันนี้ก็เลยเอามาแนะนำครับมาแนะนำน้องๆทั้งหลายแต่ถ้าน้องๆเหมือนผมอ่ะผมนี่ผมไปซื้อนกนี่ผมทำใจเลยนะอาจารย์ผมไปซื้อนกอาจารย์เนี่ยผมตกลงราคาแค่นี้ซื้อแค่นี้ผมซื้อกลับมาจะขันไม่ขันจะดีไม่ดีผมจะไม่กลับไปต่อว่าอาจารย์นะเพราะผมเข้าใจไงเข้าใจสภาวะที่เกิดขึ้นผมเคยไปซื้อนกที่ดีที่สุดของเขาอะครับแต่เชื่อไหมครับแย่ที่สุดของผมทำไมบอกว่าดีที่สุดของเขาก็เหมือนอาจารย์เนี่ยรู้จักการอาจารย์บอกว่าดีอะแล้วผมไม่เชื่ออาจารย์ได้ไงครับแต่เอามาแล้วมันไม่ดีอะมันไม่ชอบผมก็อาจจะเป็นได้มีเรื่องตลกพี่วุฒิเชียงดาวที่เป็นพวกเดียวกันทีมเดียวกันเนี่ยเขาบอกว่านกตัวนี้นะถ้ามันได้ยินเสียงผมมันไม่ขัดผมทีแรกผมว่าพูดตลกนะแต่ตอนมันอยู่กับผมผมอาจจะไปจับมันอุ้มมันป้อนยาป้อนอะไรตอนนั้นมันเป็นสิวก็ไปป้อนไปแกะมันอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะจำนะนกเขามันมีเป็นสัตว์มีความจำอ่ะมันก็เป็นไปได้นะครับอย่างเงี้ยมันเพราะฉะนั้นมันพูดยากแล้วสำหรับผมนะผมแตกต่างกับอาจารย์อยู่นิดนึงแตกต่างตรงว่าอาจารย์บอกว่าอาจารย์ไม่เล่นนกลูกนกหนุ่มที่ขึ้นมาเป็นนกต่อผมจำได้แต่ผมเนี่ยผมกลับเล่นนกหนุ่มครับนกลูกที่สร้อยคอกำลังเต็มน่ะรู้ว่ามันเกิดปีนี้ครับสร้อยคอมาเต็มสักอายุไม่ถึงปีเนี่ยผมได้นก3ตัวมาเป็นนกเก่งเป็นนกพวกนี้หมดเลยนะฮะเหตุผลของผมก็คือ1เวลาอาจารย์ไปซื้อนกต่ออาจารย์ไม่รู้อายุมันนะฮะหรือว่าอาจารย์ไปเอานกแก่มาทำนกต่ออาจารย์ก็ไม่รู้อายุมันอีกว่าอายุป่ามันเท่าไหร่แล้วนะบางทีมาเล่นได้ไม่นานมันออกไปมาจะแก่ตัวแก่ไปแล้วนะครับเสียงอาจจะหายแต่นกหนุ่มเนี่ยอาจารย์นับอายุได้เลยครับแต่ผมจะเล่นนกหนุ่มประเภทไหนอ่ะนี่ผมสำเร็จมา2ตัวแล้วนะครับที่มันเข้าตีนกต่อเราอ่ะครับมันไม่ใช่เป็นลูกว่ามาเกาะแล้วโดดใส่พระเนียดไม่ใช่นะมันขึ้นมานะขึ้นมาหานกต่อเราเลยนกต่อเรามันก็วิ่งขึ้นมาแล้วก็กระโดดใส่อย่างที่ผมพอจะพูดได้ตอนเนี้ยเจ้าบัวขาวที่ผมเอาไปไว้ที่แม่ตื่นน่ะ
ถิ่นนี้เป็นถิ่นนกดีครับแม่เริ่มเป็นถิ่นนกดีผมได้มันเนี่ยมันเข้ากับนกเก่งของผมเลยอ่ะแล้วเป็นนกที่คาลมจัดเพชรสุพรรณสองเนี่ยมันตายแล้วมันบินเข้าล่างต้นนะไอ้ตัวนี้ต้องปล่อยคาลมทั้งเรียงมันไม่ขันไม่คูเลยนะโดดขึ้น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 จนมันโดดสูงกว่านกเรานะนกเราคูอีกทีมันโดดใส่เลยครับวันนี้เมื่อวานมันจับนกหลิวมาให้อีกตัวแล้วนะครับที่ผมเคยเล่ามันจับเสียงใหญ่มันจับสามกุกมันตอนนี้กลายเป็นนกเก่งเลยนะครับได้ตลอดได้ทั่วอาทิตย์ผมเลี้ยงมา2ปีแล้วผมถึงเอาต่อนะฮะหมายความว่าได้นกหนุ่มก็จริงแต่เราเลี้ยงไว้ฝึกไปด้วยเลี้ยงไปด้วยฝึกไปด้วยเลี้ยงไปด้วยตอนนี้เต็มร้อยเลยครับอันนี้หัวยกตัวอย่างเพราะฉะนั้นเหมือนกันว่าการไปซื้อนกเนี่ยครับบางครั้งเราไม่รู้ว่าเป็นนกแก่นะอาจารย์แล้วเราอาจจะมาเล่นได้ปีเดียวแล้วมันหมดไปเลยครับมันหายไปเลยอ่ะอันนี้มันอาจจะแก่มาจากป่าหรือแก่มาจากที่เราเลี้ยงก็ได้เพราะนกแก่มันก็ตามสังขารนั่นนะครับเราพูดกันตรงๆอ่ะนะแล้วอันต่อไปอีกก็คือว่านกที่มันเรือเวลาเราไปซื้อเขาเนี่ยเขาบอกเป็นนกตอเกาแต่ว่ามันเรือพะเนียดนะครับเราต้องมาฝึกใหม่ถ้าเราใจไม่เย็นพอเนี่ยเราก็จะเบื่อละเพราะเสียตังค์แล้วนี่ครับเสียตังค์แล้วก็ไม่ได้อย่างใจที่เราคิดอ่ะครับมันไม่ได้อย่างใจที่เราคิดอันนี้คืออาการที่หลังจากที่เราซื้อนกต่อเราจะเจอพวกนี้ครับนกเคยขันกลายเป็นไม่ขันนกเคยดีกลายเป็นนกไม่ดีนกดูธรรมดากลับเป็นนกดีก็มีครับเพราะฉะนั้นมันจะต้องคือ1การไปซื้อนกต่อให้ทําใจก่อนผมแนะนําว่าอันดับแรกนะครับให้ซื้อนกเสียงที่เราเพราะเสียงที่เราชอบมาเป็นอันดับแรกการเลือกนกต่อได้ครับคืออย่างน้อยต่อไม่ได้ก็ได้ฟังนะฮะอันที่สองถ้าเป็นนกมงคลก็ยิ่งดีครับนกมงคลนี่มันค้ำคูณอยู่แล้วมันคำว่ามงคลเนี่ยครับมันไม่ใช่เรื่องถ้าในของคนรักนกเขาสนใจนกเขาเป็นเล่นนกเขามานานคำว่ามงคลนี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดาการครับถ้าได้นกมงคลมาตัวหนึ่งเนี่ยมันมงคลจริงๆแหละมันจะมีมากมีน้อยมันจะแสดงออกมันจะเราศึกษาจากตัวเรานั่นแหละครับนกมงคลเนี่ยเราจะเห็นว่าไอ้การที่เรามีอะไรดีขึ้นไหมหลังจากที่ได้นกตัวนี้เข้ามานะครับหรือว่าในครอบครัวเราดีขึ้นไหมหรือมีอะไรเขาก็จะสังเกตอย่างเนี้ยเหมือนกับว่าเรามีของดีเข้ามาบ้านก็ช่วยทำให้บ้านเราเนี่ยดีขึ้นอ่ะเรากลับมาดูเรื่องของประเด็นนกต่อนกต่อที่ต่อนกได้เยอะที่ต่อได้เยอะนะครับมักจะไม่ใช่นกคาลมจัดนะจะเป็นนกพอมีคาลมอ่ะแต่มันจะเป็นนกคูมากนกหมานนะจะเป็นนกคูมากมากแล้วมันจะเป็นนกหมานทีนี้ถามเราต้องถามจากเจ้าของที่เราคนที่จะเราไปซื้อว่านกตัวนี้เนี่ยได้เฉลยมาแล้วเท่าไหร่แล้วถ้ามาอาจารย์มาทางบ้านผมนะมีหนักกว่านั้นนะครับบ้านผมจะมีพื้นราบ2ภูเขาดอยครับนกอยู่พื้นราบเนี่ยครับต่อข้างล่างนี่เก่งมากเลยนะครับแต่เอาขึ้นดอยไม่ขันนะอาจารย์ทราบไปครับว่าเป็นเพราะอะไรว่ามันขึ้นดอยไม่ขันนะแต่อยู่ข้างล่างนี่เก่งมากนะครับวัน3ตัวก็มี4ตัวก็มีครับหรืออย่างนกที่เขาต่อสายไฟเนี่ยเอาขึ้นดอยเงียบเลยครับไม่ขันอาจารย์คิดว่าเป็นเพราะอะไรครับก็มันก็ตกใจแหละพี่ตุ๋ยไม่ว่าจะเป็นป่าไม่ว่าจะเป็นหินไม่ว่าจะเป็นหลายๆอย่างพวกศัตรูก็เยอะตกใจใช่ครับครับมันกลัวมันไม่ใช่นกเขานะอาจารย์เยอะๆนะครับมันทั้งนกขุนแผนนกกระลางเขียดนกสารพัดนกครับนกในดงครับร้องกันสนั่นเลยครับอาจารย์เพราะฉะนั้นถ้านกที่มันไม่เคยผ่านดงแบบนั้นมาเนี่ยมันจะกลัวครับนกกาเหว่าอีกาสารพัดอะครับนกมันจะนี่มากเลยนะครับนกมันจะบินผ่านบินเข้าต้นผมเคยเจอนะครับอาจารย์เคยรู้จักนกกระตั้วไหมครับที่หัวมันขาวๆอะครับมันพุ่งเข้าต้นผมอ่ะเป็นร้อยตัวอาจารย์นะมันมาเป็นฝูงเลยครับแล้วมันเข้าต้นอาจารย์เหมือนกับดอกนะเป็นนกนั่นเลยผมเคยเจอขนาดนี้เลยนะครับในป่านะครับนกต่อผมนิ่งเลยครับมันเข้ามันเป็นแต่นกไอ้ตัวนะไอ้นกที่มันร้องเสียงเพาะๆหลายๆเสียงนะมันมาเป็นฝูงเลยนี่เหมือนนกเอี้ยงเนี่ย
ผมนี่ยังตกใจเลยว่ามันเยอะขนาดนั้นตรงที่ผมไปต่อตอนที่เดี๋ยวนี้ที่นั่นนะครับเดี๋ยวนี้ทางกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเขาสงวนไว้เป็นที่ดูนกนะครับมีฝรั่งจากยุโรปจากทั่วโลกมาดูนกทุกปีเลยครับเดี๋ยวนี้เขาไม่ให้เข้าไปต่อแล้วแต่ตอนผมไปเมื่อ30ปีก่อนน่ะมันยังต่อได้มันนกเยอะมากเลยครับแล้วมันเยอะแบบนี้เลยเนี่ยนกที่ไม่เคยเข้าไปอาจารย์เงียบแน่ๆเลยครับมันร้องกันลั่นดังสนั่นไปหมดครับแล้วก็ไอ้นกที่จะทำร้ายมันอย่างนกคุ้มอะไรนกกระปูดอาจารย์มันร้องทีนะครับก้องภูเขาเลยนะครับเพราะว่าเราขึ้นไปดอยๆมันก็จะเป็นภูเขาใช่ไหมมันร้องมันก็ก้องเลยอันนี้แหละถ้าเราจะเป็นคนไปหาซื้อนกต่อเราจะไปเล่นที่ไหนนี่มันสำคัญนะครับผมยกตัวอย่างว่าเรานกจากเราซื้อนกจากภาคกลางเนี่ยมันเป็นที่อากาศร้อนอ่ะและอาจารย์เรามาอยู่ภาคเหนือเนี่ยที่นี่มันอากาศเย็นเนี่ยบางทีมันก็ไม่ขันนะอาจารย์มันเป็นของมีชีวิตอ่ะผมว่าเย็นไปหาร้อนบางทีก็ไม่ขันเหมือนกันนะนกดอยเนี่ยผมก็ยังไม่แน่ใจเลยเอาไปอยู่ที่ร้อนๆจัดๆเลยดีมันจะขันดีหรือเปล่าเขายังไม่กล้ายืนยันนะแต่นกที่มันเก่งเนี่ยมันดีนะครับมันมีไม่มากแล้วไอ้นี่มันก็เหมือนคนนะครับคนถ้าเป็นเปรียบไปก็เหมือนทหารเก่งๆอ่ะไปลบไหนก็ได้นะครับลบทะเลทรายก็ได้ลบหิมะก็ได้ลบมันมีไม่มากครับมันเก่งขนาดเนี้ยมันเก่งทหารลบขนาดหน่วยซิลเนี่ยหน่วยซิลก็มีไม่มากหรอกจ้างนะเนี่ยคือประเด็นครับเราให้เขาเข้าใจอย่างนี้ถ้าเราจะซื้อนกต่อก็คือ1ให้รู้จักเจ้าของไว้2ถ้าอยากเห็นลีลาอย่าไปจดครูครับให้เอาไว้ห่างๆเหมือนเขาแข่งนกอ่ะลองไปศึกษาดูในคลิปที่เขาแข่งนกคาลมก็ได้ครับว่าเขาวางนกไว้ยังไงอ่ะแต่ที่ผมจะวางห่างไว้กันประมาณ1เมตรขึ้นไป2เมตร3เมตรอ่ะแล้วปล่อยให้มันแล้วนั่งรอให้มันลบกันแล้วก็อันที่3เราพยายามซื้อนกเป็นต่อแล้วมาหัดต่อจะดีกว่าซื้อนกต่อเป็นที่เขาบอกนะครับคำว่าต่อเป็นนี่คือเขาบอกนะแล้ว คิดว่ามันเก่งแล้วเราจะเอามาอันนี้ผมเนี่ย มีความเชื่อแบบมนุษย์เนี่ยนะถ้าเขาเป็นคนขายนกนะผมไม่ขายหรอกครับนกที่เก่งของผมเนี่ยอาจารย์ขายไหมล่ะเจ้าสองเอาไหมอาจารย์ขายเจ้าสองไหมพรุ่งนี้ผมจะสั่งซื้อเลยมันยากนะครับอาจารย์ที่เราจะปล่อยนกอย่างนี้ออกไปนั้นถ้าไม่ใช่คนรักกันจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยคาดหวังเรื่องนี้ไม่ได้เลยครับแล้วถ้าเขาเป็นคนต่อนกอยู่ประจำเขาจะต้องมีนกต่ออยู่ในมืออย่างน้อย4ตัวครับอาจารย์ผัดขนก็จะได้อีกตัวไปถ้าเจอแบบนี้นะครับว่าถ้าแบบว่าเราสมมติว่านกตัวเนี้ยนกเสียงใหญ่น่ะมันมาสู้กับนกเสียงเล็กนะเราต่อเสียงเล็กไปครับเอาเสียงใหญ่ไปไม่เข้าอันนี้ก็มีนะครับถ้าคนเขาต่อประจำเนี่ยเขาจะเปลี่ยนนกต่อนกตัวหนึ่งคนต่อสารพัดไม่เข้าอ่ะเอานกเราไปปั๊บเข้าเลยหรือว่าดีเราไปต่อก็มาเฝ้านกเราอ่ะแต่พอคนอื่นเข้ามาต่อปุ๊บได้เลยอะไรเงี้ยครับของนี่มีจริงครับเพราะนั้นพวกที่เป็นมือนกต่อนกบ่อยๆเนี่ยเขาจะมีนกไว้หลายๆตัวเขาจะมีนกไว้หลายๆตัวเสียงเล็กเสียงกลางเสียงใหญ่นะครับเขาจะมีครบแล้วเขาก็จะสลับกันไปถ้าเขาไม่ขายเราแน่นอน ผมเชื่อได้เลยคนที่เราน่าจะไปซื้อนกประเด็นนี่น่าสนใจนะครับคือคนที่เขาจะเลิกต่อเลิกเล่นนะครับแต่เขาเคยเป็นคนต่อและมีนกต่ออยู่แบบนี้ขอซื้อเขาได้แล้วก็จะได้นกที่เก่งจริงอ่ะถ้าเขาเก็บไว้นานขนาดนั้นก็คือเขาต้องเก่งอ่ะมันต้องเขารักมากอ่ะแต่การซื้อขายทั่วไปซื้อได้ครับแต่ทำใจเลยครับทำใจว่าโอเคเขาส่งคลิปมาเสียงเพราะเราชอบถ้ามันไปต่อแล้วต่อไม่เป็นหรือมันไม่เป็นต่อก็เอาเลี้ยงไว้ฟังครับเพราะเราชอบนกเขาก็หาใหม่อย่าไปคาดหวังไม่ได้ครับเรื่องซื้อนกต่อผมเสียเงินมาเยอะแล้วครับแล้วอีกหลายคนไม่เอ่ยนามแล้วครับเขาเสียเงินมาเยอะครับเสียเยอะมากแต่เรายอมเสียเรายอมเสียเพื่อมันเหมือนบางทีนะครับเสียไปเยอะๆมันก็ได้ของดีมามันก็มีครับแต่อย่างผมเนี่ยอย่างที่ผมว่าทำไมผมไปเอานกที่สุพรรณบุรีเพราะผมไว้ใจตาเต้ยไงครับตาเต้ยชี้มาว่า
ผมบอกว่า10อ่ะจะเสีย2อ่ะครับถ้าเสีย2เสีย2นี่มันหมายความว่านกมันไม่ชอบผมอ่ะมันมีหน้าการนกเลือกเจ้าของเนี่ยแล้วก็นกมันไม่ชอบอากาศอ่ะเราไปเอาจากภาคกลางขึ้นมาภาคเหนือเนี่ยมันไม่ชอบอ่ะครับมันก็ขันน้อยลงอะไรน้อยลงเนี่ยอันนี้เป็นไปได้ครับแต่ว่าเขาไปเอานกภูเขามาครับมันก็เป็นนกภูเขาชนนกภูเขามันก็โอเคเขาไปเอานกส่วนใหญ่เชื่อไหมครับว่าแกอยู่บึงฉวากนกตามบึงฉวากนะแกก็ต่อเล่นฝึกนกต่อแกได้เยอะแยะแกจะบอกผมไม่ให้เอาไปเลยนะครับแกก็ชี้ให้ดูนี่อย่าไปอย่าไปนายอย่าไปแกจะเรียกผมนายนายอย่าไปนกพวกนี้ไม่ใช่นายต้องเอานกลานศักดิ์นกห้วยขาแข้งอูไทยนี่ครับคือความซื่อตรงความรักกันฮะแล้วเวลาผมซื้อนกกับเขานี่อาจารย์ไม่ต้องพูดเรื่องราคาผมไม่พูดเรื่องราคาผมคิดว่าผมช่วยเหลือเขาอะครับผมช่วยเหลือเขาแต่เขาก็ให้นกตอบแทนผมมาเพราะเขารู้ว่าผมชอบนกเขาอะไรเงี้ยผมไม่เคยพูดเรื่องราคาว่าตัวเท่าไหร่ยังไงเลยนะแล้วปรากฏว่าผมก็ได้นกดีๆกันมาเยอะมากนะเอาให้เพื่อนไปตอนนี้เพื่อนก็เป็นนกเอกของเขาผมเลี้ยงอยู่ก็เป็นนกเด็กแล้วก็ตายไปอีกตายไปทั้งสองตัวแล้วนะอันนี้ก็คือวิธีการจะไปซื้อนกต่อมันผมไม่เคยรู้จักผมไม่รู้จักตาเต้ยมาก่อนนะครับไม่เคยรู้จักตาเต้ยมาก่อนไปเที่ยวบึงฉวากโอ้ยได้ข่าวได้ราวเล่าเรื่องบึงฉวากมีการดำน้ำโชว์ปลาอะไรผมก็ไปเที่ยวครับไปเที่ยวแล้วผมก็ขับรถวนรอบอ่ะพอผ่านบ้านตาเต้ยเห็นแขวนนกเขามันแน่นอนอยู่แล้วทางต้องแวะปุ๊บผมบอกผมทำงานอยู่กรมชลประทานตอนนั้นผมอยู่เชียงใหม่เขาก็บอกเขาก็ทำงานอยู่กรมชลประทานอยู่ที่บึงฉวากนี่แหละเพราะบึงฉวากก็เป็นบึงฉวากเมื่อก่อนกรมชลประทานเป็นคนดูแลคนกรมชลประทานดูแลอยู่เขาก็ทำงานมันก็เลยเหมือนก็เป็นคนกรมชลประทานเหมือนกันอะไรเงี้ยครับอันนี้คือที่ผมจะแนะนำก็คือหนึ่งให้รู้จักคนที่จะขายให้เราอันที่สองถ้าเราไม่รู้จักจริงๆเนี่ยครับก็เวลาเราไม่รู้จักเขาเอาตำราอาจารย์มากลางก่อนผมแนะนำเลยเนี่ยตำราอาจารย์กฤษดานี่เหลือเฟือเลยครับดูที่ไหนบ้างอะไรนะครับตรงตำนั้นมันก็ได้ดีมาอันหนึ่งแล้วครับจุดหนึ่งละอันที่สองให้จะดูนิสัยเนี่ยผมก็แนะนำว่าให้เทียบนกอ่ะให้เทียบเหมือนแข่งนกอ่ะขอให้เทียบเหมือนแข่งนกไม่เอาจดครูนะครับเหมือนนกเหมือนเอานกมาแข่งอ่ะเหมือนนกอาจารย์เคยเห็นใช่ไหมครับที่หลายตอนนี้เขายังเล่นกันอยู่นะแถวยุทธยานะครับที่เขานกเขาคาลมอ่ะนกผสมมาแข่งกันอ่ะเขาจะเอาเทียบเดี๋ยวนี้สมัยนี้เขานับดอกนะเหมือนนกไอ้กงหัวจุกอ่ะแต่สมัยก่อนนี่เขาจะมีอาจารย์ที่เขาเชื่อถือเขาจะนับคาลมครับมีกี่ขัดเป็นยังไงบ้างเสียงหายไหมอะไรเงี้ยครับเขาจะนับกันสมัยก่อนผมตอนผมเป็นเด็กๆเริ่มเล่นนกใหม่ๆมันมีคนเล่นแบบนี้ผมไปดูเขานะครับแล้วผมก็ยังเคยซื้อมาเลี้ยงครับผมเคยซื้อมาเลี้ยงไอ้นกแบบเนี้ยครับผมเคยซื้อมาเลี้ยงก็ทีนี้มันเร็วไปครับมันไม่มีจังหวะผมก็เลยเร็วแต่ตอนนี้ที่บ้านตอนนี้ผมก็ซื้อมาตัวนะเอามาเลี้ยงไว้ไม่ใช่อะไรเพราะมันเป็นนกขาวแล้วลูกผมชอบผมก็เลยซื้อมาเป็นนกขาวแต่ดันเป็นเจ้าพุทโธมีครูอ่างอาจารย์เป็นเจ้าพุทโธด้วยนะครับมีครูอ่างเพียงแต่มันขันเร็วแบบนกผสมแต่ว่าอันนี้เอาเลี้ยงเขาเลี้ยงเขาไว้เล่นเขาไว้อะไรครับมันอันนี้คือแยกจากไปจากแต่ของผมจริงๆเป็นนกป่าหมดนกป่าส่วนใหญ่ก็เป็นป่าสูงหมดเลยครับข้างล่างนกข้างล่างนี่ผมนี่ก็ไม่เลี้ยงเหมือนกันนะคือเรารู้ว่าคุณภาพมันไม่เหมือนนกภูเขาก็อาจารย์คิดมีความเห็นยังไงครับเรื่องซื้อนกต่อในส่วนของอาจารย์นะครับถ้าอาจารย์คิดจะไปซื้อนกต่อซื้อนกต่อใช่ไหมมันก็อย่างที่พี่ตุ๋ยพูดก็ถูกครับก็คือเราต้องดูว่าเราจะซื้อไปเล่นที่ไหนนะครับแต่ว่าส่วนมากก็คือคนที่ซื้อนกเนี่ยส่วนมากภูเขาเนี่ยมันจะมีพื้นที่น้อยนะถ้าไม่ใช่ภาคเหนือนะครับหรือว่าภาคใต้จริงๆนะที่เป็นภูเขาอ่ะมันก็จะมีน้อยนะครับส่วนมากคนก็จะเป็นที่ราบหรืออย่างเก่งก็จะเป็นโคกเป็นโคกซะส่วนใหญ่นะครับฉะนั้นเวลาเลือกซื้อเนี่ยมันก็เลยพอทดแทนกันได้ไม่ว่าจะเป็นนกนาทามหรือนกทุ่งนาก็สามารถไปเล่นโคกได้นกโคกก็มาเล่นนาทามได้แต่ถ้านกภูเขานี่ก็คือมันเป็นอีกพูดง่ายๆว่าเป็นอีกชั้นนึงละมันเป็นนกที่จะต้องจิตใจมันก็ต้องรู้จักต้องดีในระดับหนึ่งนะครับฉะนั้นแล้วนี่
คนที่ซื้อส่วนมากผมนี่ไม่ค่อยได้ซื้อไปที่เพื่อที่จะเล่นภูเขาจะเท่าไหร่นะครับก็เลยซื้อนกพื้นราบสามารถซื้อกันได้ทั่วไปครับผมว่าไม่เสียหายอะไรครับแต่การซื้อเนี่ยอาจารย์ต้องระวังอีกเรื่องหนึ่งผมกลัวจะลืมเขาโดบนกครับอาจารย์อันเนี้ยที่ผมทราบมาและผมเห็นมาและรู้มาแล้วเดี๋ยวนี้มียามาขายกันเกินกาดเลยครับมันก็เหมือนคนเรากินยาม้านะครับแต่พวกนี้มันเป็นยาโดบนกป้าก็มาอยู่กับเขาเจ้าของเขาป้อนยาครับแต่พอมาอยู่กับเราไม่รู้เราเลี้ยงธรรมดามันก็ไม่ขันเหมือนกับอยู่กับเขาหรือว่าตอนที่เราไปเห็นอันเนี้ยเป็นอะไรที่อยู่ในวงการที่ทำกันมากเลยนะครับเรื่องโดบนกเนี่ยคือมันจะมีสารน่ะกระตุ้นให้นกเนี่ยมันคล้ายๆมันขันมากมันเหมือนอาจารย์ผมพูดตรงๆนะสมัยก่อนเนี่ยคนขับรถบรรทุกขับรถอะไรเนี่ยเขาจะทานยาม้าในสมัยที่เขาเรียกยาบ้านะครับในสมัยที่ยังไม่มีการห้ามอะไรเขาขับรถได้ทั้งคืนนะผมเนี่ยไปพูดกับลูกน้องผมเลยตอนสมัยผมเริ่มทำงานใหม่ๆสมัยก่อนผมบอกเอามานี่ที่ขอดูหน่อยที่มันเป็นไงขอลองหน่อยได้ไหมข้อหนึ่งเม็ดมาผ่าให้ผมเนี่ยเป็น4 ชิ้นเราให้ผมชิ้นหนึ่งกลางคืนไม่หลับเลยครับขับรถได้ทั้งคืนเลยอะซึ่งมันก็แบบเดียวกันนะอาจารย์นะไอ้ของพวกนี้ไปมันเป็นนกมันเป็นสัตว์กระตุ้นมันก็ได้ครับแต่ปรากฏว่าพอมาถึงที่เราเนี่ยมันไม่ถูกกระตุ้นมันก็ไม่เป็นเหมือนเดิมที่เราเคยเห็นนะครับอันนี้ต้องระวังเลยนะครับเรื่องนี้แล้วผมนึกว่ามันต้องรู้ประวัติคนขายนกด้วยครับอันนี้ก็จำเป็นหรือว่าวิธีเลี้ยงนกของเขาเลี้ยงนกแบบโดบอะหลาจามาเลี้ยงธรรมดามีเรื่องจริงๆอยู่เรื่องนึงนะครับเวลาผมไปซื้อนกมาจากชาวบ้านเนี่ยมาอยู่กับผมมักจะขันดีกว่าอันนี้ไม่ใช่อวดนะก็อาจารย์เห็นที่ชาวบ้านเขาเลี้ยงมาเขาเลี้ยงตามมีตามเกิดอะแต่เขาได้นกดีมาเนี่ยผมชอบไปหามากเลยนกแบบเนี้ยที่เขาต่อกันตามบ้านตามอะไรเนี่ยกินข้าวเปลือกพอดีมีข้าวโพดครับพอดีมีน้ำแล้วเวลาผมออกไปบ้านนอกผมไม่เจอเนี่ยนะแล้วพอมาอยู่กับเราครับได้กินข้าวเปลือกขัดอย่างดีข้าวเม็ดล้างตากแดดสะอาดข้าวผสมล้างสะอาดอาหารพวกมิลเลต3 สีอะไรเนี่ยครับได้กินดินดำน้ำสะอาดตากแดดพ่นน้ำอาจารย์คิดดูนะครับว่ามันไม่คึกได้ไงฮะผมยกตัวอย่างก็ได้เนี่ยที่ผมเพิ่งไปเอานกตาเต้ยมาทีหลังเนี่ย5 ตัวขึ้นหมดนะครับอาจารย์และตัวที่ว่าเป็นนกต่อเก่งที่แกบอกหมายมันปั้นมือจะให้ผมมาเนี่ยผมแบบไม่ถึงเดือนเนี่ยที่ผมพูดเรื่องที่ผมไปสุพรรณเนี่ย7 ตัวแล้วอาจารย์ตอนเนี้ยครับอาทิตย์ที่แล้วทำแฮตทริกเลยมันไม่อยู่บ้านผมขันทั้งวันผมไปบ้านตาเต้ยผมไม่ได้ยินสักคำอ่ะเพราะว่าเขาไม่มีแรงเลี้ยงมาแล้วไงฮะแล้วพอมาอยู่กับผมหลังจากที่ผมถ่ายยาผมให้ยาถ่ายก่อนผมให้ทานน้ำมันตับปลาผมเอากาดแดดตากน้ำให้อาหารตอนนี้ขันทั้งวันเลยครับอาจารย์นี่นะครับการไปซื้อนกอย่างนี้ก็ดีนะครับไปซื้อนกจากชาวบ้านลักษณะแบบอาจารย์พูดที่อาจารย์ออกคลิปมาทุกอย่างขันดีนะเป็นนกยิ่งเป็นนกประวัติอย่างที่เราบอกนะครับมันมีถิ่นน่ะอย่างถิ่นนี้นกดีถิ่นนี้นกดีถิ่นนี้นกดีอันนี้สำคัญนะซื้อนกต่อเนี่ยถ้าเป็นนกถิ่นนี้เนี่ยอย่างสมมติว่าผมไปบึงฉวากสุพรรณบ้านตาเต้ยแต่ผมได้นกลานสักอุทัยธานีถ้าอย่างเชียงใหม่นะครับที่เขาพูดถึงทางแม่แตงนะครับทางแม่แตงบ้านแม่เลิมอะไรขึ้นไปเนี่ยแม่หอพระอะไรเงี้ยนกถิ่นนี้เมื่อก่อนใครได้เขาได้มาเขาเก็บเป็นนกต่อมาเลยครับหรือนกแถวดอยเต่านะหรืออย่างลีเนี่ยลีนี่มันเป็นพื้นที่ใหญ่มากอย่างอีสานเนี่ยแล้วมันมีหลายตำบลผมสังเกตว่าถ้าเป็นนกตำบลศรีวิชัยเนี่ยจะมีนกดีเยอะนกดุนกสู้เอามาไม่นานก็ดีเราฝึกต่อได้ดีอะไรเงี้ยอันนี้ก็สำคัญนะอาจารย์การรู้ถิ่นของนกเนี่ยครับว่าอย่างขอนแก่นเนี่ยอย่างที่เขาเคยอาจจะเห็นอาจารย์ลงคลิปเดี๋ยวเขาจะบอกว่านกตรงนี้นกตรงนี้นกตรงนี้เนี่ยหรือยังบอกขยะเนี่ยจะนกเด็ดก็ได้นะแบบเนี้ยก็ดีครับเวลาจะไปซื้อนกต่อการได้รู้ว่านกตัวนี้เป็นนกที่ไหนผมสังเกตเลยว่าถ้าคนซื้อนกเป็นเนี่ยเขาจะถามเลยนกที่ไหนพวกนี้ผมว่าไม่ธรรมดาพวกนี้ดูคลิปเยอะศึกษาเยอะอันนี้ก็สำคัญนะครับการซื้อนกต่อมีประโยชน์มากครับครับก็เรื่องแรกนะครับก็ผ่านไปนะครับก็
ครับต่อไปก็เรื่องที่สองนะพี่ตุ๋ยเนาะเกี่ยวกับการครับแบบว่าเราจะขายนกต่อเนี่ยเราจะขายกันราคาถูกราคาแพงราคาต้นทุนเท่าไหร่หรือเป็นขายแบบเป็นธุรกิจอย่างเงี้ยนะครับที่พี่ตุ๋ยให้หัวข้อมาเนี่ยก็พี่ตุ๋ยมีความคิดเห็นยังไงครับที่ให้หัวข้อกับผมมาวันนี้ว่าจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับการขายว่าแพงหรือถูกผมอยากจะพูดเรื่องนี้นะทุกวันนี้ขายนกถูกหมดแล้วครับทุกวันเนี่ยที่ขายกันเนี่ยขายถูกหมดไม่มีใครขายแพงเลยครับเหตุผลผมนะผมยกตัวอย่างอาจารย์กฤษดาให้อาหารนกวันหนึ่งนี่ตัวหนึ่งนี่5 บาทได้ไหมครับหรือ10 บาทถ้ารวมหมดทั้งดินทั้งมินเล็ตทั้งอะไรเนี่ยวันหนึ่งอาจารย์ว่าอาจารย์จะตกสักกี่บาทโอ้ต้องคิดง่ายๆเลยครับเอาวันหนึ่งเนี่ยอาจารย์คิดว่ามูลค่าอาหารที่นกมันกินน่ะที่เราให้ไปเนี่ยผมให้10 บาทนะอาจารย์ว่าถูกไหม365 วัน3,650 บาทนะครับ ตกใจแล้วใช่ไหมครับ1 ปีนี่ยังไม่ได้เป็นนกต่อยังไม่กำลังจะหาต่อนะครับอาจารย์หมดไป3,650 บาทแล้วผมนะครับถ้าอาจารย์จะเอานกจากผมนกภูเขาเนี่ยผมเดินทางไปครั้งหนึ่งนะค่าน้ำมันก็เกือบ1,000ฮะค่ากินข้าวใช่ไหมครับเอาค่าน้ำค่าอะไรค่าสึกหรออะไรทุกอย่างผมให้1,500ปีหนึ่งมี52 อาทิตย์สมมติผมไป30 อาทิตย์นะฮะ30 คูณ 1,500นะครับ45,000ใช่ไหมอาจารย์มันนกต่อตัวหนึ่งเนี่ยอาจารย์ฝึกกี่ครั้งมันถึงจะเก่งที่ว่าเอาเข้าป่าได้เดินทางได้นะครับต้องไป10 ครั้งครับอาจารย์ถ้า10 ครั้ง1,500ก็15,000แล้วนะอาจารย์ครับแล้วค่าเลี้ยงวันที่ผมพูดเมื่อกี้เลยครับถ้า10 บาทนะอีก3,650เพราะงั้นอาจารย์ว่าที่เขาขายนกกันทุกวันนี้ถูกไหมฮะผมถึงไม่ขายให้กันเปล่าๆดีกว่าถ้าพูดว่าขายบอกราคาแล้วจะเสียใจกันอ่ะจะมาโกรธกันแต่นี่มันคือความจริงอาจารย์ไม่ใช่ไหมฮะถ้ายิ่งมันนับค่าตัวผมมาค่าตัวอาจารย์อ่ะอาจารย์เป็นข้าราชการอย่างน้อยวันต้อง1,000 บาทอ่ะ1,000 บาทนะมาเลี้ยงนกอ่ะผมให้เลี้ยง365 วันอาจารย์ต้องคูณแค่นี้มันเท่าไหร่แล้วครับอันนี้หลายคนบอกว่าอันนี้เราคิดแบบนักธุรกิจนะนักธุรกิจก็ต้องคิดต้นทุนใช่ไหมนี่ผมยังไม่นับค่าสื่อล้อรถผมเลยนะอาจารย์ที่ผมต้องไปเปลี่ยนยางผมต้องไปทำอะไรสารพัดนะเห็นไหมครับว่ายังไงก็ถูกครับถ้านกมันต่อได้ต่อเป็นอาจารย์ไปซื้อมายังไงก็ถูกเพราะถ้าเขาขายให้1,000-2,000รีบเอาเลยครับถ้าชอบอะแต่ถ้านกมันไม่ได้อย่างใจก็ทำใจอย่าไปเสียใจครับนกปกติอันนี้เอาราคาปกติที่ผมให้เขาตั้งกันนะ3 กุกก็กุกถ้ายังไม่เก่งก็3 กุกก็กุกละ500 1,500อ่ะราคาเริ่มต้น2 กุกก็1,000นะ1 กุกก็500นี่อันนี้ราคาที่ผมรู้สึกว่าเขาจะเริ่มต้นอย่างนี้นะผมเคยไปคุยกับเขานะเพราะผมไม่ขายนกแต่ผมไปซื้อนกนะแต่ถ้า3 กุกถ้ามันเสียงใหญ่หน่อยมันอัพละ1,000ละครับมันจะกลายเป็น3,000ละถ้าเป็นนกต่อเห็นไหมทีนี้ถ้านกต่อราคานกต่อถ้านกต่อเป็นนะครับอาจารย์ต่ำกว่า5,000ก็ถูกหมดแล้วครับพูดตรงๆเลยต่ำกว่า5,000ก็ถูกหมดแล้วผมว่านกต่อเป็นมัน10,000 อัพอ่ะอันนี้ต่อเป็นนะครับแต่ถ้านกเป็นต่อเนี่ยมันขึ้นกับหลายปัจจัยเสียงคาลมได้ฝึกคือคนฝึกอะครับถ้าอย่างพ่อบัตรออกทุกวันอย่างเงี้ยนกคนนี้เก่งอย่างอาจารย์นี่ถ้าจะไม่เก่งนานๆได้ออกไปต่อทีเห็นไหมครับว่ามันจะต่างกันนกพวกนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยราคามันจะอยู่ตรงนี้ด้วยอ่ะเขาเรียกว่าอะไรประสบการณ์ของมันอ่ะที่เขาพาไปอะไรเงี้ยอันเนี้ยผมเลยมามองว่าราคานกทุกวันเนี้ยมันไม่แพงหรอกครับในความคิดของผมนะแล้วไม่ได้พูดถึงเรื่องมีเงินหรือไม่มีเงินนะแต่การขายหรือแบ่งเขาจะไม่พูดว่าขายนกนะผมบ้านอาจารย์ก็แบ่งกันเอาให้ไปนะมันเป็นความพอใจมากกว่าครับเอาชอบนกนะผมอาจารย์ชอบผมอาจารย์ให้นกผมมาเนี่ยแล้วก็เอาค่าเรียกต่อขอต่อแพงค่าข้าวหน่อยเธอสัก1,000อะไรเงี้ยผมว่านี่มันเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นมันเป็นการแบ่งปันนะมันไม่ใช่การซื้อขายนกครับอาจารย์ลองคิดดูดินกเขาชวาครับทางใต้เขาผสมมานะครับลูกออกมาเนี่ยสมัยก่อนน่ะผมเล่นนกเขาชวา
ลูกผสมเนี่ยไปซื้อไข่ใบละ500อาจารย์ยังไม่ออกเป็นตัวนะมาฟังนะเอาแต่ประวัติพ่อแม่ซื้อไข่มาแบบเพชรดีกรีแบบเขาเลี้ยงหมาก็อยากจะมาคุยตรงเนี้ยอาจารย์คิดว่ายังไงที่ผมพูดมาครับก็ดีครับถือว่าเป็นการเปิดประเด็นเรื่องเกี่ยวกับราคาก็โอเคอยู่ก็คือเราก็รู้กันแหละครับว่าเราลงทุนหรือว่าเลี้ยงค่าเลี้ยงอะไรนี่คือมันสูงนะแต่ว่าก็อยากจะขายได้เหมือนพี่ตุ๋ยพูดแหละแต่ว่ามันก็จะยากนิดนึงสำหรับไม่ฮะเรื่องนี้เนี่ยก็บอกว่าคนเล่นนกบ้านเราเนี่ยยังเป็นระดับล่างกับระดับกลางถ้ายิ่งเล่นนกต่อนี่ก็จะอยู่ระดับที่เขาเล่นด้วยความวัฒนธรรมท้องถิ่นเล่นด้วยความรักเล่นด้วยการอนุรักษ์เล่นด้วยความชอบใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่คิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องซื้อขายมันเป็นเรื่องแบ่งปันแต่มันมายุคหลังที่มีโซเชียลมีเดียนี่แหละครับมันเริ่มมีการขายนกอะไรกันออนไลน์นะครับไอ้ตรงนี้แหละมันถึงเป็นประเด็นขึ้นมาครับถ้าเป็นประเด็นเนี้ยมันยุ่งยากเลยนะอาจารย์ในจะคำนวณเรื่องราคาเนี่ยแต่ถ้าถามว่าในท้องถิ่นหรือในอะไรเนี่ยครับผมว่ามันไม่ใช่การซื้อขายอ่ะผมว่ามันเป็นการแบ่งปันของคนที่มันก็มีคนกลุ่มเดียวนั้นแหละชอบเหมือนกันรักเหมือนกันพูดถูกคอกันถูกอัธยาศัยกันก็ชวนกันกินข้าวเลี้ยงกันแล้วก็นั่นใช่ไหมครับอาจารย์คิดว่าอย่างนั้นไหมมันเป็นแบบนั้นมากกว่านะครับแต่ถ้าซื้อขายนกเนี่ยผมว่ายากมากเราลงทุนสูงครับถ้าคิดทบต้นทบดอกก็น่าจะเป็นแบบพี่ตุ๋ยพูดมันสูงจริงๆนะอาจารย์ครับผมบอกให้เลยว่ามันมีค่าใช้จ่ายตลอดทุกเดือนแหละแต่ที่ถามว่าถ้าจะมาบอกว่าเนี่ยถ้าใครจะมาขอซื้อนกผมเนี่ยเพราะผมบอกราคาก็จะมาโกรธผมอ่ะหาว่าผมอย่างนั้นนี้แต่ความจริงว่าอาจารย์ว่าตรงนี้ใช่ไหมนี่นะผมลองมาคิดให้ดูนะครับว่าแต่ที่อย่างสมมติว่าอย่างพี่น้องที่เขาอยู่ในหมู่บ้านในชาวบ้านใช่ไหมครับเขาไปจับนกมาแล้วเขาใส่กรงไว้แล้วเขาเอาข้าวเปลือกเอาน้ำอะไรให้อย่างนี้ไม่ว่ากันนะครับที่เขาขายนกราคา500 บาทส่วนใหญ่เขาจะขายประมาณนั้นนะแต่ผมดูนะ300-500ในยุคนี้นะไอ้อย่างนั้นไม่ว่ากันครับเพราะเขาไม่ได้ลงทุนแต่ถ้าขึ้นมาระดับคนเลี้ยงแล้วเนี่ยมันมีการลงทุนอ่ะโอ้บางคนเขาทำเป็นฟาร์มนะอาจารย์ดูเขาเพาะนกเขาอะไรเนี่ยผมว่าเขาลืมคิดต้นทุนเขาด้วยซ้ำนะคือถ้าพูดง่ายๆถ้าเป็นธุรกิจเจ๊งหมดเขาเจ๊งหมดครับอันนี้ผมไม่ได้มาเชียร์ว่าให้เขาขายนกแพงนะเพียงแต่มาคุยกันสนุกๆอาจารย์นะให้รายการหออาจารย์นี่เคยคิดเรื่องแบบนี้กันบ้างไหมถ้าเราคิดให้มันลึกๆจริงๆมันไม่เป็นแบบที่เราเข้าใจนะมันเป็นแบบนี้จริงๆครับครับแต่ว่าส่วนมากช่องของผมนี่จะไม่ค่อยเน้นเรื่องการ การทำธุรกิจการค้าขายเท่าไหร่ส่วนมากของผมนี่ผมก็แบบว่าวันนี้อาจารย์ต้องเข้าใจใหม่ว่าช่องของอาจารย์มันเป็นช่องโอเพ่นเลยครับมันไปเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่ได้แล้วครับมันจะเข้ามาอาจารย์เยอะมากเพราะคนรู้ชาจากกิสดาหัวตกใจวันนี้ส่งไม่เสร็จมาผมมีคนแล้วครับอยู่บนดอยนู่นครับแล้วจะพาผมไปต่อดอยสูงมากดอยนี้ผมยังไม่พูดเอ่ยชื่อผมยังไม่เอ่ยชื่อดอยนี้สูงมากครับเดี๋ยวนี้แทบจะเข้าไปยากแล้วเขาบอกว่าเขามีทางเข้าไปแล้วเขาไปต่อเขานกมาโชว์ผมอยากไปพรุ่งนี้เลยนะนกของเขาที่เลี้ยงไว้แล้วทำนกต่ออ่ะแล้วเขามาฟังผมคุยกับอาจารย์เนี่ยเขาก็ไม่เสร็จมาหาเลยครับแล้วเขาบอกว่าเขาจะเรียกอะไรดีที่แรกเขาเรียกพ่อผมบอกว่าเดี๋ยวเรียกพ่อเลยผมไม่ใช่คนอีสานเรียกอะไรก็ได้พี่ก็ได้ลุงก็ได้นะก็ได้ก็ว่ากันไปครับผมก็พ่อเขาบอกที่มาผมอยากไปเลยครับครับเพราะอาจารย์นี่ทำมันโอเพ่นแล้วนะครับมันผมพูดภาษาอังกฤษมันเปิดกว้างแล้วทุกเรื่องเพราะฉะนั้นเวลาเราคุยกันทุกเรื่องนะมันก็จะได้ประโยชน์กว้างออกไปครับน่าจะทำให้วงการนี่มันกว้างขวางขึ้นคิดว่าอย่างนั้นนะครับก็ดีครับเรื่องราคาเนี่ยบางทีมันก็จะผิดกับคอนเซปต์ผมที่ว่าผมยังไม่โอเพ่นตรงนี้เรื่องการขายเพราะว่าอะไรถ้าเกิดอาจารย์เปิดไปแล้วครับถ้าเกิดแบบว่าพูดง่ายๆถ้าช่องผมนี่พูดถึงเรื่องการขายนกขายอะไรเนี่ยมันก็จะผิดวัตถุประสงค์เรื่องของการวิเคราะห์เรื่องของการเลือกนกวิธีการที่ผมให้ไปทุกอย่างเพื่อที่จะให้มือใหม่เซียนใหม่ที่กำลังหัดเลี้ยงเนี่ยได้ฝึกดูนกได้ฝึกตรงนี้แต่จะเอาประเด็นนี้ก่อนเอาประเด็นนี้ก่อนนะฮะหมายความว่า
ช่องอาจารย์ไม่ได้พูดถึงเรื่องซื้อขายฮะถูกต้องไงฮะครับเราไม่ได้ไปพูดว่าเอานกมาประมูลนกคนนั้นขายคนนี้เราไม่พูดไงฮะแต่อันนี้เรากำลังพูดวิชาการไงว่าจริงๆแล้วถ้ามันเป็นธุรกิจเนี่ยเรื่องของนกเขาซื้อขายกันเนี่ยมันจะอยู่ที่ราคาเท่าไหร่ไงฮะเราจะไม่มีการพูดเรื่องซื้อขายในช่องของอาจารย์นะครับว่าตรงนั้นคนนั้นจะขายเท่านั้นไม่มีนะอันนี้ผมก็ไม่เห็นด้วยผมก็ไม่ชอบเพราะผมไม่เคยขายนกก็เลยผมไม่เคยขายนกอย่างพี่ตุ้ยพูดเนี่ยโอเคไงครับก็ช่องของผมก็โอเคก็ถือว่าเป็นการวิเคราะห์ครับเรามาวิเคราะห์ว่าเออถ้าเขาเลี้ยงจริงๆแล้วเขาขายจริงๆเขามันจะขายเท่าไหร่นะคนเนี้ยถ้าคนนี้จะขายเท่านี้ถ้าอีกคนนึงก็จะขายเท่านี้แต่เขาจะขายเท่าไหร่มันเป็นเรื่องของเขาไงเราไม่เอามาขายแล้วก็ไม่ต้องมาขอซื้อนกที่นี่รับรองไม่ขายแล้วกันเพราะว่าคอนเซ็ปต์ผมนี่คือผมให้ไว้ตั้งแต่แรกๆว่าระหว่างมือใหม่ที่เลี้ยงนกเองคัดนกเองจนเป็นนกต่อที่เก่งกับมือใหม่เช่นใหม่ที่มีตังค์แล้วไปซื้อนกต่อที่เก่งมันก็ต่อได้เหมือนกันต่อได้ทั้งคู่แต่ความภูมิใจมันจะอยู่ที่ใครนี่แหละตรงนี้แหละอาจารย์ครับอาจารย์เอาประเด็นนี้ก่อนครับผมไม่เชื่อว่ามีเงินแล้วจะซื้อนกเก่งมาเนี่ยครับผมไม่เอ่ยชื่อไม่พูดถึงใครแต่ผมบอกว่าล้มเหลวมาเยอะนะครับล้มเหลวมามากกว่านี้ไม่ใช่ว่ามีตังค์แล้วไปซื้อได้ครับอาจารย์ก็เนี่ยผมถึงมาพูดในตอนต้นรายการนะครับว่าวิธีจะซื้อเนี่ยให้ทำอย่างไรแล้วผมบอกเสมอว่าให้ทำใจไว้ก่อนให้ทำใจไว้ก่อนเงินซื้อนกดีไม่ได้หรอกครับอาจารย์บางทีเราคิดว่าดีมาถึงมันเป็นอีกอย่างเลยนะครับนกเขาเนี่ยมันเป็นของมีชีวิตครับแล้วก็นกเขามันก็แปลกมันก็มีอะไรที่ซับซ้อนพอสมควรเป็นเรื่องที่เราคุยกันได้บ่อยๆครับครับผมถึงไม่ค่อยซื้อนกเท่าไหร่พี่ตุ๋ยนี่แหละประเด็นผมคือถามว่าผมซื้อนกเก่งเนี่ยผมซื้อได้ไหมตามที่ผมมีความรู้ผมซื้อได้ผมซื้อให้ได้เก่งกว่าเจ้าสองผมอีกก็ได้ถ้าผมจะซื้อแต่ในเมื่อผมซื้อมาแล้วเนี่ยระหว่างเจ้าสองผมเนี่ยมันอาจจะไม่เก่งเท่ากับตัวที่อาจจะผมจะซื้อมาก็ได้แต่เวลามันต่อได้เนี่ยความภูมิใจมันจะต่างกันเหมือนเราเลี้ยงลูกเนี่ยครับนี่แหละเหมือนเราเลี้ยงลูกเราเนี่ยได้ดีเนี่ยมันจะภูมิใจมากกว่าคนอื่นเอาลูกเราไปเลี้ยงแล้วได้ดีเนี่ยครับนี่เลยผมชอบตรงนี้เลยครับผมชอบตรงนี้เลยผมบอกว่าผมเลี้ยงนกมาตั้ง50ปีอ่ะเลี้ยงมาตั้งเด็กๆไม่รู้เรื่องนะครับมาจนอายุขนาดนี้แล้วก็อาจจะเลี้ยงได้ไม่นานแล้วว่างั้นเถอะเพราะรักอย่างเดียวเลยนะครับรักและชอบมันคือว่าขึ้นมาไม่ได้ยินเสียงนกเขานี่มันขาดอะไรไปเลยในชีวิตแต่สมัยนี้ดีครับเปิด YouTube ฟังได้เหมือนพี่ตุ้ยได้ดูคลิปผมที่ผมไปแข่งนกไหมครับที่ผมไปแข่งนกกับทีมงานนะที่เอาเจ้าสองไปแข่งนั่นแหละครับทำไมผมถึงเลือกเจ้าสองไปทั้งที่เจ้าอ่างผมเก่งกว่าเจ้าสองตั้งเยอะอันนี้ผมไม่ทราบว่าตัวไหนเก่งกว่ากันนะครับแล้วก็ไม่ทราบว่าคือเจ้าอ่างผมมีชอบครับเจ้าอ่างผมมีเก่งกว่าเจ้าสองคือการพูดง่ายๆว่านกเป็นต่อกับนกต่อเป็นครับเจ้าสองจะเป็นนกที่เป็นต่อเฉยๆแต่เจ้าอ่างจะเป็นนกต่อเป็นแต่ทําไมผมถึงเลือกเอาเจ้าสองไปเพราะว่าเจ้าสองเป็นนกที่ผมต่อได้กับมือเลี้ยงมากับมือฝึกมากับมืออาจารย์ขอแทรกตรงนี้หน่อยแล้วก็เจ้าอ่างนี่เป็นนกที่ผมขอแบ่งมาอาจารย์ครับผมขอแทรกตรงนี้หน่อยผมพูดเสมอนะครับถ้าอยากได้นกเก่งให้ฝึกเองแต่เราอาจจะซื้อนกที่มีอายุแล้วพร้อมฝึกแล้วหรือว่านกเป็นต่อเนี่ยมาฝึกเองจะได้ดีกว่าซื้อนกที่เขาบอกว่านกเขาเก่งแล้วเราเอามากะว่าจะมาต่อได้เลยหมายมั่นปั้นมือนะครับอันนี้ผมมีประสบการณ์ทุกตัวเป็นอย่างนี้นกเก่งผมไม่เคยเป็นนกเก่งของคนอื่นมาเลยครับเป็นนกที่ผมมาฝึกทั้งนั้นเลยครับผมว่ามันมีความผูกพันนะเจ้าของกับนกอ่ะใช่ครับผมถึงตัวนี้แหละสำคัญผมถึงได้เน้นให้มือใหม่ที่กำลังจะหัดเลี้ยงที่ผมว่าถ้ามีตังเนี่ยทำไมจะคือต้องซื้อได้สมมติว่าน้องคนนึงเล่นกับผมเนี่ยอาจารย์ซื้อนกให้ผมหน่อยผมมีตังค์หมื่นหนึ่งให้อาจารย์เลือกให้ผมไปเลือกให้เขาเนี่ยรับรองว่าเขาต้องได้ของดีแน่นอนในเงินหมื่นเนี่ยแต่ถ้าเขาไปซื้อด้วยตัวเองนะอาจจะโดนหลอกเหมือนพี่ตุ๋ยอาจจะโดนหลอกหรืออาจจะไม่ได้ของดีแต่ถ้าเด
เด็กรุ่นใหม่นี่เขามันคือเขาฉลาดนะแต่ว่าเวลาเอาไปต่อเนี่ยความภูมิใจมันจะต่างกันตรงนี้ถ้าเขาไม่มีถ้าเขายังไม่นึกถึงความภูมิใจตรงเนี้ยแสดงว่าเขายังเล่นโน้ตเขายังไม่ถึงยังไม่ลึกซึ้งเขายังไม่รับเขายังไม่รับเขาอาจจะชอบใช่เขายังได้แค่ชอบแต่ยังไม่ถึงขั้นรับยังไม่ถึงขั้นลึกซึ้งครับนั่นแหละใช่ครับผมถึงพยายามปลูกฝังมือใหม่เซียนใหม่ว่าการที่จะเป็นเซียนนกเนี่ยคุณจะต้องคัดเองมันจะได้บ่งบอกว่าคุณเนี่ยมีฝีมือในการคัดนกทำไมต้องไปต่อนกทำไมต้องเลือกใช่ไหมครับถ้าคุณต่อนกถ้านกมันเป็นต่อทุกตัวเนี่ยคุณซื้อดีกว่าอันนี้ผมแนะนำเลยถ้าต่อได้มาทุกตัวเนี่ยผมถือว่าผมต่อได้มา10ตัวนกเป็นต่อเก่งหมดเลยเป็นนกเก่งหมดทั้ง10ตัวเนี่ยไม่ต้องเลี้ยงครับซื้อดีกว่าเสียเวลาแต่ถ้าเราได้มา10ตัวเนี่ยเราต้องมาคัดเนี่ยว่ามันจะเก่งมากเก่งน้อย10ตัวจะได้2 10ตัวจะได้5หรือ10ตัวจะได้10เนี่ยนั่นแหละคือเป็นฝีมือของเรามันถึงมีความภูมิใจตรงนี้พี่ตุ๋ยครับแต่ถ้าได้มา10ตัวแล้วมันเป็นต่อ10ตัวเนี่ยผมก็จะไม่ไปต่อครับผมก็จะต่อสนุกแล้วผมไปหาซื้อเอาดีกว่าเนี่ยเนี่ยผมเนี่ยจะเป็นแบบนี้ครับในคอนเซ็ปต์ของช่องผมผมมีข้อเสียอย่างที่ใจง่ายผมมีนกที่ผมต่อได้ฝึกได้แล้วก็ผมดูก็ด้วยประสบการณ์อ่ะผมดูแล้วโอเคเลยใช่แล้วผมก็ให้เขาไปครับให้เขาไปเพราะว่าพอคนมาขออ่ะไม่ได้ขายนะจ๊ะครับเอาให้พวกกันไปนะครับเขาขอก็ให้ไปครับอันนี้ก็คือเลยทำให้ผมต้องเลี้ยงนกเยอะไงอาจารย์จริงๆแล้วนะพี่ตุ๋ยจริงๆแล้วจริงๆแล้วผมคือผมต้องการความจริงจริงๆผมก็ผ่านนกมาเยอะแหละแต่ว่าผมเพิ่งมาทำคลิปได้แค่ 2-3 ปีก็เลยจะเอาเรื่องเก่าๆที่มันผ่านไปแล้วที่เราเคยผ่านประสบการณ์นกตัวนั้นมานะมาเล่ามือใหม่เช่นใหม่มันไม่เห็นภาพก็เลยจะต้องได้มาเริ่มใหม่เริ่มเลี้ยงเริ่มหานกที่เราเคยผ่านตรงนั้นมาแล้วมาทำให้เขาได้เห็นว่าเนี่ยวิธีการนกแต่ละตัวมันต่างกันยังไงอาจารย์ครับเรื่องนี้นะครับควรจะทำซ้ำผมเห็นเนี่ยอาจารย์ทำมา1ปี2ปีนะครับตอนนี้ก็ลืมแล้วครับแล้วโดยเฉพาะเดี๋ยวนี้ไอ้ระบบของ YouTube ของ Facebook อะไรมันเริ่มปิดบังมันเริ่มอะไรครับแล้วก็ของมันเยอะอาจารย์นึกออกมั้ยของมันเยอะมันหายไปเอามาพูดใหม่ไม่เสียหายครับแต่บางครั้งการมาพูดใหม่เนี่ยไอ้ประเด็นที่มันหายหรือหลุดไปบางทีมันเพิ่มเข้ามานะครับกับเป็นความรู้ที่แน่นแฟ้นกว่าเดิมอีกไม่ได้เสียหายครับผมว่าคนไม่เบื่อที่เขาจะฟังนะแต่มันอาจจะเพิ่มบรรยากาศอาจจะมีนกมาขันมาอะไรมาก็ว่ากันไปก็ดีเพราะวันหลังนะครับผมจะเชิญอาจารย์สักครั้งถ้าอาจารย์ว่างจะเป็นวันหยุดเนี่ยผมจะพูดกับอาจารย์กลางป่าเลยครับที่ต่อนกถ้ามันยังมีเข้าอินเทอร์เน็ตได้นะครับมาคุยกันไลฟ์สดเลยแบบเนี้ยผมก็น่าจะดีนะอาจารย์ก็บันทึกเป็น YouTube ก็ได้มันจะได้เห็นบรรยากาศโพสต์ที่ผมไปหลายที่สวยมากนะอาจารย์ครับมันเป็นที่สวยมากแต่ว่ามันเป็นเขตห่วงห้ามไหมล่ะครับนี่ประเด็นไม่ครับผมจะเน้นตรงนี้ผมไม่เข้าเขตว่าน่าอุทยานผมไม่เข้าเขตที่เขาห้ามแม้กระทั่งเขตชาวบ้านห้ามเนี่ยซึ่งจริงๆเขาก็มาห้ามจะเอาคนจริงๆเขาห้ามอะไรผมไม่ได้หรอกก็ถ้าเมื่อไหร่เจ้าหน้าที่โดยตรงหรือข้าราชการเขาไม่ว่าเนี่ยเขาจะมาห้ามเขาก็ไม่มีประเด็นตรงไหนจะมาห้ามผมก็ไม่เข้าครับเราถือว่าเราไม่ล้ำแดนกันนะฮะแต่ว่าอุทยานที่มันกว้างที่ผมไปเนี่ยครับบางทีใครก็ไปไม่ถึงบางทีไปเหลือแต่เรา 4-5 คนอยู่ในโน้นไม่มีคนอะไรเงี้ยครับคือมันกว้างมากนะอาจารย์ผมไม่รู้จะบอกยังไงแล้วก็เวลาอาจารย์เห็นหมู่บ้านเนี่ยตามเชียงใหม่ลำพูนเนี่ยอาจารย์เห็นหมู่บ้านนะอาจารย์วิ่งเข้าถนนหมู่บ้านนะแล้วอาจารย์วิ่งทะลุไปเลยนะครับข้างหลังนี่อาจารย์ครับเป็นหมื่นๆไร่นะครับเป็นสวนลำไยมันเป็นป่าเก่าอะครับเขาก็หักล้างถางโพงปลูกข้าวโพดอะไรไปแนวป่าพวกนั้นนกเขาทั้งนั้นอาจารย์นกเขามันก็เยอะนำอยู่กับคนอ่ะพวกผมไปที่แบบเนี้ยครับแต่ว่ากว่าจะไปถึงที่นั่นเนี่ยมันขึ้นเขาไปแล้วนะอาจารย์นึกภาพออกมาเราวิ่งถนนหลวงไปที่ขึ้นเขาไปตลอดอ่ะแล้วไปถึงนั้นมันเหมือนกับเราไปอยู่ที่ถึงนั่นคือบนเขาแล้วเราขึ้นเขาไปอีกแต่พอเราดูภูเขาลูกนึงมันจะมียอดหลายๆยอดนะแบบนั้นนะครับผมอยากให้พี่ตุ้ยนี่เล่าเรื่องตรงเขตที่ว่าอย่างเช่นเป็นเขตอนุรักษ์อย่างเงี้ยพี่ตุ้ย
บนภูเขาเนี่ยเราจะสังเกตยังไงในอ๋อในเขาจะบอกเขาจะหนึ่งเห็นป้ายเลยครับที่บอกเลยเขตวนอุทยานชื่อนั้นชื่อนี้ข้อที่หนึ่งนะข้อที่สองถ้ามีสวนชาวบ้านอ่ะสวนมะม่วงสวนลำไยนะหมดที่ไหนนะอาจารย์อ่ะมันเป็นป่าขึ้นเขาจะปักป้ายเลยครับเขตป่าชุมชนของหมู่บ้านนี้เขตวนอุทยานอะไรเงี้ยครับเขาจะติดไว้เลยครับอันนี้เราเห็นเลยครับอาจารย์ถ้าชาวบ้านนะไปทำสวนมะม่วงได้สวนลำไยได้นะอาจารย์ต่อนกได้แน่นอนเขาทำสวนมะม่วงสวนลำไยขนาดนั้นมันยังไม่โดนนะครับทำไร่ข้าวโพดนะครับคือตรงนั้นแสดงว่าเขาเว้นให้ชาวบ้านทำกินแล้วเรื่องนกเขานี่นกเขามันเยอะอาจารย์เขาเลยไม่สงวนนะทีแรกเมื่อก่อนนกเขาป่านกเขาใหญ่ที่เป็นสัตว์สงวนนะตอนหลังมาเขาสงวนเฉพาะนกเขาไฟนกเขาเปล่านกเขาอะไรพวกนี้เพราะว่าอะไรครับนกเขาใหญ่มันมากมันออกลูกบ่อยอาจารย์นะปีหนึ่งสามสี่หนแล้วมันออกกันเยอะและปรากฏว่ามันกลายเป็นศัตรูของชาวบ้านเหมือนกันนะข้อที่หนึ่งนะคือเวลาลงถั่วก็ลงกินถั่วลงข้าวโพดแกเชื่อไหมครับผมไม่ได้นกดีอยู่ที่หนึ่งผมก็ขับรถผ่านไปผมเจอเขาผมก็ถามว่าที่นี่มีนกเขาปะบอกเอาเราจะไปให้หมดเลยเนี่ยเขาจะเอายาคุกให้กินหมดแล้วมันลงมาหัวเขาหวานมันก็ลงมากินนะครับมันลงเป็นฝูงเป็นร้อยร้อยอาจารย์ครับอันนี้ก็มีประเด็นอันที่สามมันเป็นอาหารท้องถิ่นนะฮะชาวบ้านที่ผมไปเห็นเนี่ยผมก็สงสารมากแต่เรื่องนี้มันเป็นวงจรชีวิตอะผมไปยุ่งกับเขาไม่ได้นกคุ้งนกเขานกกระทานะครับไก่ป่าเขาจับไปเป็นอาหารประจำวันเนี่ยครับเขาจะมีพรานที่ไปจับอย่างนี้เลยครับครับก็คือทุกวันนะครับคือสรุปง่ายว่าก็คือเขาจะมีเขตมีอะไรของเขามีเขตครับเขามีเขตพวกนี้ชัดเจนครับครับผมตรงไหนเนี่ยถ้าอาจารย์จะเข้าไปต่อไม่ได้นะครับวิ่งถนนใหญ่มันจะมีด่านแล้วครับจะมีด่านตรวจสัตว์เลยครับด่านกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืชอะไรพวกนี้จะมีด่านเลยครับอาจารย์ต้องผ่านด่านต้องเซ็นชื่อเขียนชื่อเข้าไปบางที่เดี๋ยวนี้ถ้าเป็นที่ท่องเที่ยวต้องจ่ายตังค์นะครับต้องก็คือต้องจ่ายตังค์ผ่านเข้าไปไม่ใช่ว่าจะเข้าไปต่อได้ที่ทีมงานของพี่ตุ้ยไปก็คือส่วนมากจะเป็นไปต่อตามแหล่งที่ชาวบ้านไม่ว่าจะเป็นทำสวนทำไร่อย่างนี้ใช่ไหมครับครับแล้วมันเป็นป่าแล้วครับนะฮะครับแล้วอาจารย์ครับอาจารย์ต้องอันนี้ถ้าอาจารย์ฟังเรื่องอดีตผมนะที่ผมไปต่อโน่นนะครับอาจารย์จะอยากไปมากเลยมันเหมือนกับที่เขาเขียนนิยายป่านิยายเรื่องไปล่าสัตว์อะไรในป่าสมัยก่อนไม่มีการห้ามนะครับกรมอุทยานเพิ่งตั้งมาเท่าไหร่30 40ปีเนี่ยมา20ปีครับที่ประกาศเป็นเขตและประกาศเป็นเขตอุทยานออกกฎหมายอุทยานแห่งชาติเมื่อก่อนเป็นกรมป่าไม้หมดไงฮะกรมป่าไม้จะเน้นเรื่องตัดไม้ครับถ้าเข้าไปตัดไม้น่ะเป็นเรื่องถ้าเข้าไปยิงสัตว์ยิงอะไรไปได้หมดเมื่อก่อนผมไปบ้านตีนตกนะครับบ้านตีนตกนี่คือภัยที่บ้านอำเภอฮอดแล้วจากนั้นขึ้นไปอีกประมาณ30กิโลเมตรเดี๋ยวนี้เขาเป็นหน่วยป้องกันสัตว์ป่าแล้วนะครับบนนั้นมันมีเสือมีหมีผมไปต่อนกอ่ะสมัยก่อนผมทำงานอยู่ชลประทานผมเป็นหัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมบริหารเนี่ยผมควบคุมรถทั้งหมดนะครับเวลาผมไปเนี่ยผมเอารถที่มันขึ้นได้รถของชลประทานไปเลยครับเข้าไปผ่านได้หมดอ่ะสมัยก่อนนะครับแล้วผมไปต่ออาจารย์รู้จักมั้ยเชียงใหม่ห้วยน้ำดังเนี่ยห้วยน้ำดังนี่คืออะไรที่ดังมากของจังหวัดเชียงใหม่นะคนมาเที่ยวต้องมาเที่ยวนะครับถ้าอาจารย์ไปดูห้วยน้ำดังมีชื่อเสียงโด่งดังคนจีนมาเที่ยวเยอะมากเมื่อก่อนผมไปทำอ่างเก็บน้ำอ่ะเพราะพวกนี้เนี่ยมันจะเกิดแหล่งท่องเที่ยวจะเกิดโครงการหลวงจะเกิดอะไรขึ้นมามันจะต้องมีอ่างเก็บน้ำพวกผมอยู่กรมชลประทานไปทำอ่างเก็บน้ำอาจารย์นะผมต่อท้องมันดิไปนอนกันอยู่20วัน30วันลูกน้องผมอ่ะเขาก็ต่อนกครับนกเขาเต็มไม่หมดนะครับโอ้โหแล้วก็ได้นกดีๆนกจากดอยจากป่ามาเลี้ยงอ่ะสมัยก่อนนี่มันไม่มีอะไรตอนหลังมันพอเริ่มมีกฎหมายพระราชบัญญัติกรมอุทยานและพันธุ์พืชที่มันแยกออกมาจากกรมป่าไม้เนี่ยครับนั่นแหละมันเริ่มมีความเข้มงวดแล้วก็เริ่มมีเขตชัดเจนมากขึ้นแต่ว่าเขานี่มันเป็นสัตว์อยู่กับคนนะอาจารย์เข้าป่าลึกๆกระจายหานกเขาไม่เจอนะครับอาจารย์จะต้องไปจะเห็นนกเขาเนี่ยอาจารย์สังเกตไหมมันจะอยู่แถบที่อยู่มีคนมีสวนมีไร่มีนามีอะไรเนี่ยเพราะมันเป็นสัตว์ที่กินไอ้เมล็ดพืชได้อะไรตามและส่วนใหญ่อาจารย์สังเกตไหมว่านกเขาเนี่ยมันจะมาอยู่ชายบ้านอ่ะถ้าสังเกตดูดีๆเลยครับถ้าไม่ยิงไม่อะไรนะครับบ้านใครนะครับมีที่มีอะไรกอไผ่มีไม้สูงๆมีอะไรเนี่ยหรือป่าช้าเนี่ยนกเขาจะเข้าไปอยู่แล้วมันก็บินไปหาอาหารแล้วมันก็กลับมาอยู่
อันนั้นปกติวงจรชีวิตของนกเขาใหญ่นกเขาชวาเดี๋ยวนี้อาจารย์เดินไปไหนแทบจะเหยียบตายนกเขาชวามันวงจรไม่อยู่กับคนน่ะวงจรของไอ้นกสองอันเนี่ยผมว่าอันนี้ก็อาจจะเป็นเหตุผลที่เขาถึงยกออกจากไอ้สัตว์สงวนน่ะยังไงก็ไม่หมดนะครับอาจารย์แต่พอเรามาพูดลึกขึ้นไปเรื่องนกมงคลนกอะไรที่แบบคนโบราณเขาเล่นกันใช่ไหมครับแล้วมันก็มีจริงน่ะนั่นแหละมันถึงจะลึกเข้าไปถึงป่าเขาที่มันแต่ถามว่าสมัยนี้ถามว่าไกลมันไม่ไกลแล้วอาจารย์เขาไปถึงหมดอ่ะมันไปถึงหมดก็ไม่มีอะไรเพียงแต่เราไม่เข้าเขาประกาศเขตชัดเจนเราก็ไม่เข้ามันจะมีอย่างเชียงใหม่มันก็จะมีบางอำเภอครับอย่างเงี้ยอย่างเมืองคลองเนี่ยครับเวียงแหงเนี่ยอย่างเงี้ยโอ้การนกเขาเยอะพวกผมไม่เข้าอ๋อแล้วมีที่หนึ่งที่เที่ยวเป็นบ้านชาวเขาเขาเรียกบ้านก้อนะครับก้อท่าสมัยก่อนพวกผมไปทำอ่างเก็บน้ำโอ้จานนกเขาดีมากเลยตรงเนี้ยครับอยู่ติดแม่น้ำปิงครับมันต้องขึ้นเขาไปก่อนนะครับแล้วถึงจะไปถึงตรงเนี้ยแล้วก็น้ำปิงอยู่ข้างล่างเนี่ยเหมือนกับเราอยู่บนฝั่งสูงโอ้โหอาจารย์ไปตอนนี้ได้ไปเที่ยวนั้นนกเขาขันสนั่นเลยเลยครับสมัยก่อนผมต่อมาได้เยอะเลยไปเที่ยวบ้านก้อเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วเขาตัดปากเขตเนี่ยเราก็รู้เราก็ไม่ได้เข้าไปแต่มันเยอะอาจารย์มันยังมีอีกเยอะหลายที่ที่จะต่อนะครับมีอีกเยอะครับมันไม่ใช่มันไม่มีปัญหาแต่ว่านกดีเนี่ยเดี๋ยวนี้คนเล่นเยอะมันอาจจะหมดลงนะครับนกที่ว่าดีๆเนี่ยมันจะหายากขึ้นครับผมก็เนี่ยแหละอยากจะให้พี่ตุ๋ยเพราะว่าแนะนำนะครับบางทีมันเป็นเขตนะครับของอุทยานหรือของกรมป่าไม้เนี่ยเราก็ไม่อยากให้มือใหม่เสนอไปล่วงล้ำเขตของเขาก็ให้อยู่ข้างล่างอย่างเงี้ยนะครับเราต้องเข้าใจนะอาจารย์ถ้าอาจารย์เอาเข้าสมมติอาจารย์เข้าไปนะเขาเข้ามาจับนะอาจารย์เอานกต่ออะไรไปเขายึดหมดนะครับปรับไป50,000นะอย่างน้อยนะครับแล้วก็ขึ้นศาลอาจจะลดโทษอะไรมาอะไรก็แล้วแต่นะแต่เป็นเรื่องเป็นราวเลยครับไม่ควรเขาห้ามก็ต้องห้ามเราก็ต้องไม่ปฏิบัติให้มันผิดกฎหมายแต่โดยจริงๆแล้วนกเขาที่มันเป็นที่ผมบอกมันสัตว์อยู่รับแล้วแวกบ้านเรามันไม่ต้องขนาดนั้นนะครับไม่ต้องดันด้นไปลักลอบอะไรกันอ่ะมันไม่ใช่ขนาดนั้นนะอาจารย์นะแต่ถามว่าถ้าอาจารย์มาที่เชียงใหม่ลำพูนสภาพมันก็จะแตกต่างกับบ้านอาจารย์เพราะว่าคนเล่นนกอีสานเยอะกว่าทางเหนือครับเหนือมีไม่กี่เจ้าครับมีไม่กี่เจ้าต่อไปแล้วก็การไปไกลๆลงทุนเนี่ยมันก็มีคนไม่มากหรอกที่จะไปลงทุนเอารถเอาลาไปกันขนาดนั้นนะเพราะว่ามันไม่ได้ทำเป็นธุรกิจเขาเหมือนไปเที่ยวอะไปเที่ยวคนคือคนพวกรักจริงๆอะก็มีไม่มากครับมีไม่มากน้อยมากเลยครับเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ใช่ปัญหาแล้วก็แต่เขาบอกว่าถ้ามาทางนี้เนี่ยเขามีเขตเขาชัดเจนเขาจะบอกเลยครับจันแต่วิ่งรถไปข้างๆก็จะมีป้ายแล้วครับเขตของวนาอุทยานเขตของกรมอุทยานแห่งชาติเขตป่าสงวนของมันจะชื่ออุทยานแห่งชาติอะไรเงี้ยครับก็เข้าเขตนั้นก็เลิกกันครับไม่ยุ่งไม่ไปเกี่ยวเลยแล้วไปที่มึงแม้มันจะเป็นดอยก็จริงเขาสูงก็จริงแต่มันชาวบ้านนะอาจจะเป็นบ้านก่อบ้านมงบ้านกะเหรี่ยงบ้านชาวบ้านปกติเนี่ยแต่มันอยู่บนดอยครับอุณหภูมิไม่เกิน23องศาตลอดปีครับไปเย็นจริงๆนะอาจารย์ที่ผมไปนี่ผมไม่ใช่ว่าอยากจะไปอะไรนอกเขาผมไปเที่ยวด้วยนะครับวันหลังอาจารย์น่าดูเดี๋ยวผมจะลงวิวลงอะไรให้ดูมันสวยมากอาจารย์อากาศมันเย็นครับอย่างเงี้ยร้อนๆเนี่ยเราหนีจากความร้อนอย่างในเมืองไปผมไปนี่ผมยังไม่เคยตั้งใจว่าผมต้องต่อนกได้นะผมว่านกต่อผมขึ้นไปก็เหมือนอาจารย์เอาเจ้าสองไปเนี่ยเหมือนกับผมก็จะเอาตัวที่ผมชอบสไตล์มันอะชอบคารมลีลามันไปหรือเอานกใหม่ที่อยากฝึกไปแล้วผมเอาไปขึ้นมีนกป่ามาลบผมก็พอใจแล้วได้ไม่ได้นี่ผมก็ไม่ได้ซีเรียสอะแต่มันก็มีที่อาจารย์พูดเมื่อกี้เนี่ยผมเนี่ยตั้งแต่เนี่ยผมคือผมเป็นนักกีฬาผมชอบความท้าทายต้องบอกตัวเนี้ยมันเหนียวมันเก่งนี่แหละผมชอบไปเลยครับหลายตัวผมเสียเวลาเป็นปีๆนะกว่าจะได้มันนะแต่ตอนนี้มันสนุกอาจารย์นะมันหาวิธีอ่ะมันหาวิธีเอากันแล้วหลายอย่างนะครับมันจะนอกเหนือกว่าที่อาจารย์พูดเลยครับเราคิดว่ามันจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้มันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่และสุดท้ายแล้วเวลาจะได้มันเนี่ยบางทีมันได้ในที่ที่เราคาดไม่ถึงที่เราคาดไม่ถึงว่าอะไรแบบนี้ก็ได้อะไรเงี้ยบางทีนี่โอ้โหแบบว่าอะไรใส่พระเนี่ยขึ้นไปไม่อยากเอาลงอ่ะมันสวยมากอ่ะคอนก็สวยใบไม้ก็กลมกลืนอะไรก็ดีหมด
ข้ามาไม่เหยียบแล้ววันนี้ไปวางที่ไหนก็ไม่รู้โดดใส่เฉยเลยอะไรเงี้ยมันเป็นอะไรที่สนุกอ่ะมันสนุกมากครับถ้าให้เล่าเรื่องพวกนี้นะครับโอ้โหมันเล่าได้เป็นวันเป็นคืนนะอาจารย์ครับแต่การได้นกแต่ละตัวมาเนี่ยครับวันนี้ก็ต้องถือว่าโอเคแล้วครับพี่ตุ้ยครับวันนี้ก็คุยกันหนึ่งชั่วโมงนะครับ1ชั่วโมง5นาทีนะครับก็ถือว่าวันนี้ก็เต็มเปี่ยมปิดท้ายหน่อยครับก็ปิดท้ายหน่อยจะส่งนกไปให้นะต้องนัดหมายกันก่อนนะครับมันมีเยอะเลยตอนนี้จะว่าจะเก็บผมคิดว่ามันจะเป็นประโยชน์ผมจะเอานกแต่ละแดนละแดนส่งให้อาจารย์ลองไปเลี้ยงดูว่าไปเลี้ยงทางโน้นมันโอเคไหมได้ผลไหมหรือว่าจะเอาให้ FC หรือจะให้พ่อบัตรก็แล้วแต่ก็ฝีมืออยู่แล้วไปเลือกเอาเองแต่ว่าผมก็เข้าในแดนที่เรียกว่าโอเคอ่ะหนึ่งผมก็เข้าในถิ่นที่มันมีชื่อเสียงอ่ะว่านกที่นั่นมันเป็นพันธุ์ดีนะครับอันที่สองเวลาผมไปต่อผมก็เลือกเสียงครับว่าถ้าอย่างนี้ไปต่ออย่างนี้ไปยังไม่ต่ออะไรแบบเนี้ยก็ผมคิดว่าตอนนี้มันพอมีอยู่คิดว่าจะฝากไปให้ครับเดี๋ยวแล้วก็พอดีตอนนี้มีส่งตรงแล้วครับเมื่อก่อนมันเสียสองทอดนะฮะไปกรุงเทพก่อนแล้วถึงจะเข้าอีสานอ่ะเดี๋ยวนี้มีรถที่เขารับเข้าอีสานโดยตรงรู้สึกว่าคนอีสานจะเล่นไก่เล่นนกเยอะเขาส่งไดเรกกันส่งตรงๆมาผมเดี๋ยวจะฝากไปให้จริงๆเดี๋ยวค่อยนัดหมายกันนะครับครับผมครับผมเอาละครับพี่น้องครับวันนี้ก็ถือว่าเราได้ฟังนะครับเรื่องของการเลือกซื้อนกนะครับการดูนกนะครับเพราะว่าของพี่ตุ๋ยนั่นก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสูตรเป็นอีกหนึ่งตำรานะครับที่เราควรจะเอามาใช้นะครับปรับใช้นะครับในได้หลายวิธีนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ใช้ได้นะครับดีเหมือนกันนะครับให้พี่น้องก็มือใหม่เส้นใหม่ให้วิเคราะห์เอานะครับว่าเราทำสูตรนี้ไม่ได้นะครับเราก็ต้องหาสูตรไปเรื่อยๆนะครับเขาถึงเลือกว่าการคัดนกนั่นเองนะก็เป็นมีหลายวิธีในการเลือกในการนำนกมาเป็นนกต่อที่เก่งนะสำหรับเราแล้วก็ต้นทุนนะครับในการเลี้ยงดูนกนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่ทุกคนนั้นรู้อยู่แล้วนะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าต้องขายขาดทุนเพราะว่าบางทีถ้าขายแรงเกินไปเงี้ยก็เนื่องด้วยต้นทุนคนที่จะซื้ออ่ะมันมีต้นทุนน้อยนะครับก็เลยต้องยอมรับตรงนี้รายการนี้ไม่ขายเราแบ่งปันครับครับผมเอาล่ะพี่น้องครับวันนี้ก็ถือว่าสุดยอดเช่นเคยนะครับกับปรมาจารย์นะครับทางด้านภาคเหนือของเราก็คือพี่ตุ้ยนะครับจังหวัดเชียงใหม่ก็ถ้าท่านใดสนใจอยากไปเยี่ยมนะพี่ตุ้ยก็อยู่ไม่ไกลนะครับถ้าไปถึงในตัวเมืองเชียงใหม่ก็ถือว่าถึงแล้วนะครับบ้านพี่ตุ้ยก็สามารถไปแวะเยี่ยมแวะชมแวะทานกาแฟได้พี่ตุ้ยต้อนรับอย่างดีนะครับวันนั้นผมก็ได้กินอิ่มน้ำสำราญวันนั้นตอนนั้นยังไม่ได้ทานข้าวด้วยกันเลยครับครับผมต้องมาอีกแต่ว่าผมอาจจะไปขอนแก่นก่อนนะครับเพราะพอดีจะมีงานที่นั่นก็เลยจะไปแวะเยี่ยมครับครับผมก็ต้องขอบคุณพี่ตุ๋ยนะครับผมครับผมเอาละครับพี่น้องครับก็ลาแล้วครับอาจารย์ลาท่านผู้ฟังครับครับก็เช่นเคยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะเพื่อเป็นใจนะให้ผู้ทำคลิปนะครับจะได้ทำคลิปดีที่มีสาระนะครับมาฝากพี่น้องเช่นเคยสำหรับท่านที่มาใหม่ก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับทราบข้อมูลก่อนใครนะครับสำหรับผมกับพี่ตุ้ยขอบคุณมากครับพี่ตุ้ยครับผมอีกรอบนึงครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ